สตากลิ่นเพลงนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะในภาคบ่ายนะคะเราจะเป็นการประชุมวิชาการในหัวข้อว่าด้วยอัตลักษณ์ศูนย์กลางและชายขอบของภาคเหนือและอีสานผ่านงานศิลปกรรมค่ะ และขอประชาสัมพันธ์กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะว่าทรัพย์สินที่มีค่านะคะหากท่านใดที่ออกไปด้านนอกนะคะโปรดนำติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันการสูญหายนะคะในภาคบ่ายนะคะในหัวข้อว่าด้วยอัตลักษณ์ศูนย์กลางและชายขอบของภาคเหนือและอีสานผ่านงานศิลปรกรรมโดยมีวิทยากรทั้ง4ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพัฒช,ชูวิเชียน อาจารย์เกษินีสีวงศาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นงนุษผู้มาลีและดรเพนสุภาสุขตะจะช่วยทำให้เห็นภาพของอัตลักษณ์หรือตัวตนทางศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือและภาคอีสานที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันเช่นแรงเค้นทางการเมืองการปกครองความต้องการชีวิตอันปกติสุข และความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลขณะเดียวกันยังทำให้เห็นว่าการทำความเข้าใจศิลปกรรมในอดีตจำเป็นต้องสลายเส้นพรมแดนออกก่อนเพราะพรมแดนนี้ส่งผลบิดเบี้ยวต่อการรับรู้ซึ่งหมายความว่าส่งผลต่อการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอีสานและเหนือด้วยค่ะ และเชื่อว่าเมื่อการบรรยายในส่วนนี้จบลงจะได้ช่วยทำให้เห็นภาพของศิลปกรรมในภาคเหนือและอีสานว่ามีอัตลักษณ์อย่างไรเกิดขึ้นและคลี่คลายไปได้อย่างไรนอกจากนี้ยังทำให้เกิดการตั้งประเด็นคำถามถ,ามถึงความเป็นศูนย์กลางและความเป็นชายขอบทางวัฒนธรรมและการเมืองผ่านการศึกษางานศิลปกรรมได้ด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การบรรยายได้เลยนะคะ ในเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องศิลปกรรมชานครเวียงจันทร์ฝั่งตะวันตกกับราชสำนักลานช้างเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพัฒชูวิเชียนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพัฒชูวิเชียนจบการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศศาสตร์ศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาได้แก่ หนังสือพระโรมาตาเจดีนครศรีธรรมราชมหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ห้ามหาเจดีสยามศิลปะลาววัดร้างในบางกอกและอยุธยาในย่านกรุงเทพศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลองปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณาคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะและขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การบรรยายได้เลยค่ะ ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่สละเวลาวันหยุดอันแสนสบายมานั่งฟังทั้งสองวันนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตปลดล็อกความเป็นชายขอบก่อนนะฮะเห็นไหมฮะใส่มาไม่ใช่อะไรฮะอยากให้ทุกท่านเห็นว่าชายขอบมันเป็นเรื่องนิยามเล็กๆเท่านั้นเองฮะเส้นบางๆระหว่างชายขอบกับความเป็นศูนย์กลางมันขึ้นอยู่กับคนมีอํานาจนะครับจะไปนิยามว่ามันใช่ หรือไม่ใช่เท่านั้นเองผมก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาลองคาดเอวเดินขึ้นมาเสร็จแล้วก็โอเคเดี๋ยวอาจจะใช้เป็นผ้าหมม่มน,นะครับเพราะมันหนาวนะครับหัวข้อของผมอ้าวเขาไม่ให้พูดแล้วใช่ไหมครับฝ่ายโสดครับฝ่ายโสดทํางานอะไรกนนะอ่าก็เกินนิดนึงครับหัวข้อของผมที่นํามาเสนอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับจะเป็นส่วนใหญ่แล้วผมก็จะทิ้งท้ายเกี่ยวกับข้อสังเกตเล็ก เท่านั้นเองนะครับว่าไองานกลุ่มงานศิลปรกรรมที่ผมได้นําเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ของชาญเมืองเวียงจันทร์ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเน้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําโขงก็คือทางโซนในเขตจังหวัดหนองคายเนี่ยมันกําลังบอกอะไรกับเราในอดีตและในปัจจุบันกับสถานะความเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีสัตนาคณะหุตล้านช้างที่นครเวียงจันทร์นะฮะ ถ้าเกิดเราลองหลับตานึกภาพครับเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ศิลปะไทยเนี่ยเวลาทุกคนพูดถึงหรือเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะไทยเรามักจะละเลยกลุ่มศิลปะหนึ่งใช่ไหมในประเทศไทยไปก็คือกลุ่มศิลปะลาวหรือศิลปะล้านช้างนะท่านันที่ใจหนึ่งเราก็พยายามจะพูดถึงศิลปะหนึ่งที่มันมีสถานะคล้ายๆกันก็คือศิลปะเขมรในประเทศไทยแต่ทําไมาเวลาเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทําไมเราข้ามศิลปะลาวที่มันมี หลักฐานอยู่ในดินแดนไทยไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าการสถาปนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นจากกลุ่มชนชั้นสูงซึ่งบางครั้งเนี่ยการมองมันเป็นการมองจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาขึ้นไปดังนั้นเนี่ยโซนที่มันเป็นลุ่มน้าโขงซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอํานาจของล้านช้างไม่ว่าจะเป็นทางหลวงพระบางเวียงจันทร์หรือจำปาสักเนี่ยมักจะถูกมองว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสยามและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการก่อร่างสร้างชาติ ที่จะเป็นประเทศไทยในปัจจุบันใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันทําไมปราสาทพิมายทําไมปราสาทพนมรุง้งซึ่งเป็นผลพวงของวัฒนธรรมขเขมรที่ตกค้างอยู่ในดินแดนไทยเนี่ยจึงต้องถูกกล่าวถึงนะจึงต้องถูกกล่าวถึงเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดการก่อร่างสร้างชาติมาเป็นราชธานีสําคัญในลุ่มน้ําเจ้าพระยาก็คือลบบุรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพนั่นเองนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูครับว่าสถานะของกลุ่มงานศิลปกรรม ที่เป็นศิละปะลาวศิละปะล้านช้างซึ่งตกค้างอยู่ในดินแดนไทยซีกตะวันตกของแม่น้ําโขงหรือฝั่งขวาแม่น้ําโขงเนี่ยในฐานะที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นงานที่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนักล้านช้างที่เวียงจันทร์มันกำลังบอกอะไรกับเราครับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอน่าจะเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะก็ทั้งเยอะแต่ว่าอยากจะให้ท่านทุกท่านลองประมวลดูแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยผมจะสรุปข้อสังเกตสั้นๆให้เห็นนะฮะ ตั้งต้นด้วยตัวที่มันเป็นแผนที่นะครับพื้นที่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือบริเวณตรงนี้ฮะตั้งแต่บริเวณนครเวียงจันทร์นะครับฝั่งตรงข้ามก็คือเมืองพันพร้าวก็คือเวียงจันทร์ฝั่งตะวันตกแล้วคือปัจจุบันเนี่ยคืออำเภอสีเชียงใหม่นไล่าตามแม่น้ําโขงยาวลงมาจนทั้งถึงอำเภอท่าบ่อนะครับที่มีลํพห้ยโมงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้าโขงต่อลงมาอีกนิดนึงครับถึงบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายก็จะมีเมืองสําคัญคือเวียงคุก แล้วก็ใกล้เวียงครุกออกไปก็จะเป็นที่ตั้งของพระาธาตุเจดีย์สำคัญที่เรียกว่าพระาธาตุบางพวนหลังจากนั้นนะครับล่องตามลําน้ําโขงมาไปก,ก็จะถึงตัวเมืองหนองคายในปัจจุบันซึ่งเป็นฐานหลักที่เป็นจังหวัดนะฮะที่เกิดใหม่ในช่วงหลังจากการที่นครวิงจันทร์หมดความสําคัญลงไปนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่สองฝั่งแม่น้ําโขงมันก็จะมีเมืองใช่ไหมกระจายกระจายกันตามลําน้ําโขงรวมถึงเข้าไปในเขตที่มันเป็นลําน้ําสาขาด้วยนะฮะ ถ้าพูดถึงเวียงจันทร์ฮะกับหนองคายฝั่งสีเชียงใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับคนฝั่งพนะนครกับฝั่งทนนะฮะยืนอยู่ฝั่งแม่น้ําโขงใช่ไหมที่สีเชียงใหม่มองไปข้ามไปที่เวียงจันทร์ก็เหมือนกับคนฝั่งทนมองกลับไปที่ฝั่งพะนครดังนั้นเนี่ยในแง่ของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยสองพื้นที่นี้นะมันเคยเป็นพื้นที่เดียวกันมาก่อนและยิ่งถ้าเกิดเราจะมาไล่ตามดูหลักฐานข้อมูลด้านศิลปกรรมเนี่ย มันก็เป็นข้อมูลที่มันสอดสานกันแน่นมากว่าศิลปกรรมที่มันเกิดขึ้น2ฝั่งโขงก่อนที่มันจะมีการแบ่งรัฐชาติในปัจจุบันเนี่ยมันเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้การอุปถัมภ์จากกษัตริย์ของทางเวียงจันทร์มาก่อนครับอันดับแรกนะผมอยากจะปูพื้นเรื่องว่าแล้วในบริเวณเวียงจันทร์แล้วก็ลุ่มน้าโขงสองฝั่งเนี่ยแถบนั้นมันเคยมีหลักฐานอะไรบ่งหรือเปล่าว่ามันมีความสําคัญมาก่อนนะครับก็เราก็ได้พบทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแม่น้ําโขงว่า มันมีหลักฐานของงานศิลปกรรมที่มันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่19แล้วอย่างกรณีของปฏิมากรรมบางชิ้นที่เป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในศิลปะทวรารวดีซึ่งเชื่อว่านะครับเชื่อว่าน่าจะพบในอนาบริเวณนครเวียงจันทร์รวมทั้งปฏติมากรรมรูปหนึ่งซึ่งโอเคอหลายท่านอาจจะบอกว่าเป็นตัวแทนรูปแทนพระเจ้าชายวรรมาที่7ต่างๆนานา,นาแต่ว่าเรามองในภาพรวมทางศิลปกรรมมันเป็นศิลปะ เขมรแบบบายนหรือหลังบายนเล็กน้อยในราวพุทธศตวรรษที่18ก็เชื่อว่าพบในอนาบริเวณเมืองแห่งหนึ่งที่เรียกว่าเมืองหาดทรายฟองใกล้ๆกับนครเวียงจันทร์เช่นกันแต่เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าของพวกนี้จะถูกโยกย้ายมาจากที่ไหนหรือเปล่าแต่เราให้ภาพรวมว่าของเหล่านี้มันน่าจะเจอในอนาบริเวณใกล้ๆกับเมืองเวียงจันทร์นะครับมันให้ภาพว่าทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงบริเวณนครเวียงจันทร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันมีอารยธรรมมีศิลปะวัฒนธรรมมาก่อนพุทธศตวรรษที่19แล้ว แต่ในขณะเดียวกันข้ามมาฝั่งขวาในเขตจังหวัดหนองคายของเราฮะเราก็ได้พบหลักฐานที่น่าสนใจอย่างเช่นหลักฐานของแนวกำแพงศีลาแรงซึ่งเชื่อว่านะครับอันนี้ผมเชื่อด้วยตัวเองว่าอาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่เป็นปราสาทในวัฒนธรรมเขมรมาก่อนได้หรือไม่พบที่วัดกสปะมัทุโรมที่อำเภอท่าบ่อนะครับใกล้ๆกับวัดพระาธาตบางพวนแล้วเราก็ยังพบชิ้นส่วน ของงานศิลปกรรมที่มีอิทธิพลเขมรอย่างเช่นใบเสม,มาที่สลักรูปบุคคลในศิลปะแบบนครวัดบาปนูนะซึ่งอาจกําหนดอายุได้ก่อนพุทธศตรวรรษที่19นะครับสสไลด์เมื่อสักครู่นะครับทำให้เราได้เห็นภาพรวมว่าพื้นที่สองฝั่งโขงบริเวณนครเวียงจันทร์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างงานศิลปกรรมที่มีลักษณะแบบที่ได้รับจากพื้นที่อื่นก็คือวัฒนธรรมทวาราวดีและเขมรมาก่อนแล้วนะฮะ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวทีนี้เราค่อยๆไล่เรียงดูนะครับผมได้แบ่งกลุ่มศิลปกรรมเนี่ยตามพื้นที่ไล่เรียงลงมาแต่จะไม่ได้แบ่งเป็นตามระยะเวลานะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะหลังจากนี้เราจะพบไม่ใช่พบนะทษทีเราจะพูดกันถึงงานศิลปกรรมตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่1 9บเลงมานะครับซึ่งเป็นช่วงที่รัฐล้านช้างเนี่ยได้ก่อร่างสร้างตัวในลุ่มน้ําโขงแล้ว นะครับเราส่วนที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ในช่วงประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่21ก็คือช่วงที่ล้านช้างเริ่มจะให้ความสําคัญกับพื้นที่เมืองเวียงจันทร์นะเพื่อที่จะสร้างขึ้นเป็นราชธานีต่อมาในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่2 2นะเราจะดูสองฝั่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบาๆนะฮะผ่านๆกันไปทาตหลวงนะครับที่นครเวียงจันทร์เป็น พระมหาธาตุเจดีย์ประจํานครเวียงจันทร์แต่องค์เจดีเนี่ยองค์พระธาตุไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมืองฮะเอออันนี้น่าสนใจมากมันก็มีตำนานที่เล่ากันต่อมาว่าพระธาตุองค์เนี้ยได้กวมนะภาษาลาวก็เรียกกวมหรือสร้างครอบลงไปบนเจดีเก่าซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่รู้แล้วว่าเจดีเก่าองค์นั้นน่ยมันเก่าถึงขนาดไหนนะแต่มันก็เป็นหลักฐานยืนยันพร้อมกับวัตถุใช่ไหมที่ผมได้พูดที่แล้วว่ามันเป็นวัตถุที่บ่งบอกถึงการมีคนมีงานศิลปกรรม ก่อนหน้าที่ร้านช้างจะมีอิทธิพลในแถบนี้แล้วนะแต่อะไรก็ตามนะครับทาตุหลวงแม้ว่าจะเป็นพระมหาธาตุสำคัญของเวียงจันทร์ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมืองฮะแต่ทตุที่มีความสําคัญมากๆและตั้งอยู่ในตําแหน่งที่มีความสัมพันธ์กับผังเมืองก็คือทางซ้ายมือครับองค์ทาานนี้เรียกว่าทาตดดำปัจจุบันเป็นทตุร้างนะครับตั้งอยู่วงเวียนที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่เกือบจะศูนย์กลางของนครเวียงจันทร์ นะตามผังเมืองที่เราเห็นในปัจจุบัน mm hmm. ก็เป็นรูปลักษณะของเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในผังแปดเหลี่ยมนะซึ่งนักวิชาการบางท่านอย่างเช่นอาจารย์ศักชัยที่ท่านพูดเมื่อเช้าแล้วท่านได้เคยทําวิจัยค้นคว้าไว้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นงานที่มันมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลล้านนาในช่วงประมาณปลายพุทธศตวรรษที่21ถึงต้นพุทธศตวรรษที่22ก็คือมีความสัมพันธ์กับการสร้างนครเวียงจันทร์ที่มาเป็นราชธานีทีนี้ข้ามาดูฝั่งหนองคายเราครับ ฝั่งหนองคายที่เป็นจังหวัดโทษไม่ใช่จังหวัดนะฮะเป็นอำเภอสีเชียงใหม่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีร่องรอยคูน้ําคันดินที่เป็นเมืองแฝดประกบอยู่กันกับนครเวียงจันทร์ทางฝั่งซ้ายนะปัจจุบันตัวหลักฐานศิลปกรรมของทางสีเชียงใหม่เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะธาตุองค์นี้ครับอยู่ในวัดที่ว่าวัดธาตุคาหรือว่าวัดธาตุด,ดำนะฮะโดยตัวหลักฐานเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือธาตุคาหรือธาตุดำองค์นี้เนี่ย เป็นเจดีย์อยู่ในผังแปดเหลี่ยมนะแม้ว่าส่วนยอดจะถูกบุรณะไปแล้วเราก็เชื่อว่าคงจะบุรณะพยายามให้เหมือนกับแบบเดิมนะครับประการที่สองก็คือธาตุคำหรือธาตุดำองนี้เนี่ยเมื่อดูจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับแนวของที่ตั้งจะตรงแนวกันพอดีกับธาตุดำที่อยู่ใจกลางนะครเวียงจันทน์ทางฝั่งซ้ายก็แสดงว่าธาตุสององ,องนี้น่าจะถูกสถาปนาขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันหรือพร้อมๆกันเพื่อให้เป็นหมุดหมายของ นครเวียงจันทร์ทั้งสองฝั่งนะฮะที่ผมเอาพระธาตุสององค์นี้มาให้ดูเนื่องจากมีความจําเป็นที่จะบอกว่าในสมัยโบราณนะครับรัฐล้านช้างที่เวียงจันทร์มีอํานาจปกครองทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงและมีการสร้างงานศิลปกรรมรูปแบบไล่เลี่ยกันหรือรูปแบบใกล้เคียงกันเนี่ยทั้งสองฝั่งแม่น้ํโขงนะในรัชธานีสร้างแบบไหนฝั่งตรงข้ามก็สร้างแบบนั้น นะแต่เดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงก็คือในสปปลาวในปัจจุบันเนี่ยสภาพเนื่องจากมันถูกแปลเปลี่ยนเป็นเมืองหลวงนะฮะไปแล้วไม่ต่างกับกรุงเทพทุกวันนี้ศิลปรกรรมต่างๆก็ถูกเปลี่ยนแปลงจนหารูปเขายากนะครับมากกว่าฝั่งขวาของแม่น้ำโขงก็คือในเขตประเทศไทยในเขตจังหวัดหนองคายซึ่งโบราณสถานส่วนใหญ่มันอยู่ในสภาพของ บราสถานที่ทิ้งร้างแม้ว่าจะมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมแต่ยังพอมีรูปลักษณะดั้งเดิมให้เห็นได้บ้างนะครับค่อยๆเลื่อนกันลงมานะครับค่อนข้างข้อมูลค่อนข้างเยอะนิดหนึง่งขอชายขอบคืนนิดหนึงนะครับหนาวนะฮะท่นางเขียวค้อมนะครับอันนี้เป็นพระธาตุทรงบูเหลี่ยมในผังย่อมมุมนฮะใจดีที่เห็นในปัจจุบันนี้ก็ถูกซ่อมไปเยอะแล้ว แต่ว่าภาพถ่ายเก่ายัางพอเห็นว่าเขาโครงรูปแบบยังเป็นใกล้เคียงของเดิมนะครับผมก็เขียนอธิบายไว้ว่ารูปทรงมันเป็นรูปทรงเจดีย์แบบบัวเหลี่ยมซึ่งเราเดตติ้งหรือกําหนดอายุได้ตามงานที่ปรากฏในศิลาจารึกก็คือพระธาตุสีสองรักซึ่งน่าจะเชื่อว่าเป็นบัวเหลี่ยมรูปแบบแรกๆที่เกิดในศิลปะลาวนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเลยในปัจจุบันมีจิราจารึกบอกว่าสร้างขึ้นนะครับโดย สัญญาของกษัตริย์สองพระองค์ก็คือสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและสมเด็จพระชัยเชษฐาแห่งเวียงจันทร์ในประมาณปีพศ2103ก็คือต้นพุทธศตรวรรษที่22นะแต่โดยรูปทรงของพระธาตุนางเขียวค้อมเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างสูงเพรียวมากขึ้นแล้วก็มีระบบฐานที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเป็นฐานเอ็นลาดซ้อนกันซึ่งอันนี้ถูกซ่อมไปเยอะแล้วนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นธาตุที่มีอายุ ล่าลงมาจากพระธาตุศีสองรักเล็กน้อยคือประมาณต้นถึงกลางหรืออาจจะเป็นปลายพุทธศตรวรรษที่2 2ก็ได้นะครับด้วยความที่เป็นธาตุขนาดใหญ่มากจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นใจดีสำคัญองค์หนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเจ้านายทางฝั่งเวียงจันทร์ด้วยนะักนะวิชาการบางท่านอย่างเช่นอาจารย์ทวัตปุณโนโทกเนี่ยท่านได้ให้ความเห็นนะครับว่ามันมีส่วนชื่อเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสตรีชั้นสูงของราชสำนักลาวด้วยก็คือชื่อเขียวค้อมเนี่ยเป็นชื่อที่ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มี ความเป็นเ,เจ้านายชั้นสูงของฝ่ายในของทางเวียงจันทร์ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนอันนี้เราถัดลงมาจากบริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่แล้วนะครับไล่ตามแม่น้าโขงนึกถึงแผนที่ที่ผมไม่ดูเมื่อสักครู่นะครับไล่ตามแม่น้าโขงลงมาทางใต้เราจะพบจุดสะดุดอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดสําคัญทางศิลปกรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ล้านช้างด้วยแต่ข้ามกลับมาอยู่ที่ฝั่งไทยฮนะคือที่บริเวณปากลําน้ํามงหรือห้วยมงในเขตอาเภอท่าบ่อครับ เออตรงนี้ผมอยากจะแรกนิดนึงมีใครทราบไหมครับชื่ออำเภอท่าบ่อบ่ออะไรครับมีใครทราบไหมครับอำเภอท่าบ่อทำไมต้องเป็นท่าบ่มีบ่ออะไรอยู่ขอเสียงคนอีสานจักน้อยแหน่มีไหมครับมีใครทราบรบ้างฮะท่าบ่อตัวนี้มาจากคําว่าบ่อเกลือครับนะสแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้นอกจากมันจะเป็นพื้นที่ที่มียุทธศาสตรสําคัญในการตั้งเป็นรัฐธนีแล้วเนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ที่มันมีทรัพยากรนะฮะ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ทําไมเวียงจันทร์ถึงต้องมาตั้งคุมนะบริเวณปากห้วยโมงตรงนี้ด้วยที่อําเภอท่าบ่อกนะฮะ,ะที่อําเภอท่าบ่อมีวัดสําคัญแห่งหนึ่งก็คือวัดพระเจ้าองค์ตื้อสีชมพูนะหรือสีชมพูองค์ตื้อก็มีพระพุทธร,รูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่เลยนะฮะองค์หนึ่งตั้งเป็นประธานพระพุทธร,รูปสัมฤทธิ์องค์นี้ตามเอกสารนะครับอันนี้ผมผมผมขอให้เครดิตกับเอกสารแล้วก็ตำนานในพื้นที่เล่าว่าหล่อโดย ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเมื่อพระองค์เสด็จมาประทับอยู่ที่เวียงจันทร์แล้วนนในประมาณป,าณปีพศ2105ซึ่งตรงกับช่วงต้นพุทธศตวรรษที่22เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะประการแรกเป็นพระพุทธรูปสำลิศขนาดใหญ่มากฮนะเทคโนโลยีการหล่อพระพุทธรูปสำลิศขนาดใหญ่เช่นนี้เราไม่เคยพบในลุ่มน้ําขงมาก่อนแต่น่าจะเป็นการนำพามาโดยเทคโนโลยีหรือวิทยาการจากคนภายนอกนั่นก็คือช่างจากทางล้านนา ซึ่งมีความเจริญในการหล่อพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อนเห็นได้จากอะไรครับชื่อใช่ไหมฮะชื่อของพระรูปองค์นี้ชื่อพระเจ้าองค์ตือ้อซึ่งเป็นชื่อเรียกน้ำหนักหรือหน่วยทองสัมฤทธิในการหล่อพระพุทธรูปของทางล้านนานะครับซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเชียงใหม่ก่อนจะเสด็จย้ายมาปกครองที่เชียงดงเชียงทองหรือหลวงพระบางแล้วหลังจากนั้นจึงย้ายราชธานีมาที่ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกครับที่ศิลปะวัฒนธรรมหรือว่ากลุ่มของช่างและผู้มีฝีมือเนี่ยจะติดตามพระองค์ลงมาอยู่ในพื้นที่ใหม่ตรงนี้ด้วยสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมีพระพุทธรูปคู่แฝดอีกองค์นะครับคือพระเจ้าองค์ตื้อที่วัดสยภูมิที่นครเวียงจันทร์สรีระรูปทรงสวดทรงขององค์พระพุทธรูปแม้แต่ลวดลายกลีบบัวงหงายที่ประดับที่ฐานเนี่ยเหมือนกันทุกประการครับเพียงแต่ว่ายังมีข้อน่าสงสัยว่า พระเจ้าองค์ตือ้อองค์ที่เวียงจันเนี่ยพระเศียรมีรูปแบบศิลปรกรรมเป็นแบบล้านช้างอย่างแท้จริงแล้วอันนี้อยากให้เป็นประเด็นพูดถึงกันต่อไปนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ามันมีการซ่อมแซมพระพุทธร,รูปพระเจ้าองค์ตื้อองค์นี้แต่ในขณะที่องค์นี้ยังมีพระพักที่นิ่งสงบคล้ายคลึงกับพระพักตามแบบศิลปะล้านนาอยู่ ถัดจากอำเภอท่าบอ่อลงมาครับเป็นระยะทางไม่ไกลประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะฮะเราได้พบชุมชนสำคัญมากๆแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเคยเป็นเมืองหน้าด่านของราชธานีเวียงจันทร์นะถ้าเปรียบเทียบระหว่างอายุธยากับเวียงจันทร์เนี่ยนะอยุธยามีเมืองหน้าด่านก็คือบางกอกหรือทนบุรีนะเวียงจันทร์มีเมืองหน้าด่านก็คือเวียงคุกนะฮะซึ่งเราได้พบหลักฐานงานศิลปกรรมของร้านช้างเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะฮะ การสำรวจของกรมศิลปากรเนี่ยให้ตัวเลขของโบราณสถานซึ่งทั้งยังคงสภาพอยู่แล้วก็สิ้นสภาพไปแล้วเนี่ยประมาณ80แห่งนะครับหรืออาจจะถึงร้อยแห่งก็ได้ถ้านับส่วนที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันโดยรอบนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเรียกได้ว่าเวียงคุกเป็นชาญพระนครนะหรือเมืองหน้าด่านสําคัญมากๆของเวียงจันท์ในขณะนั้นหลักฐานบางอย่างนะครับจากที่ผมได้รีวิวนะครับมาเนี่ยเราพบว่างานศิลปรกรรมในเวียงคุกเนี่ย ดูเหมือนจะมีปริมาณและมีความแท้นะชัดเจนเสียยิ่งกว่าหลักฐานศิลปรกรรมร่วมสมัยกันในนครเวียงจันทร์เสียอีกนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาตามดูกันครับอันดับแรกเลยเจดีย์แบบนี้เราเรียกกันว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดนะครับนักประวัติศาสตร์ศิลปะเห็นแม้ว่ายอดด้วนไปแล้วก็ยังพอทราบได้เพราะว่าอะไรฮะมีส่วนที่เรียกว่าเรือนธาตุก็คือห้องที่มีการเจาะช่องจารนนำแล้วก็มีหลังคาลาด ึ้นไปนะด้านบนขึ้นไปก็อาจจะเป็นทรงระคังนะครับแล้วก็ยอดทรงกลวยขึ้นไปอันนี้เป็นรูปแบบที่เราสืบได้ว่ามันสามารถลิงก์กับเจดีย์ทรงปราสาทยอดในศิลปะล้านนาช่วงประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่21ได้ครับนะก่อนหน้านี้มันมีหลักฐานสําคัญของการรับเอาอิทธิพลล้านนามาก็คือในรัชกาลของสมเด็จพระชัยเชษฐา นะเมื่อเสด็จกลับจากเชียงใหม่มาครองที่หลวงพะบางแล้วเนี่ยก็ทรงนําเอางานศิลปรกรรมจากทางเชียงใหม่มาสร้างไว้เยอะแยะมากนะครับแล้วก็บางแห่งเนี่ยมีศิลาจารึกยืนยันชัดเจนอย่างเช่นที่วัดมหา,าธาตุหรือาธาตุน้อยนะครับทางฝั่งซ้ายมือนี้เป็นเจดีย์ที่มีจารึกระบุชัดเจนว่าสมเด็จพระอยัยกาของสมเด็จพระชัยเชษฐาซึ่งน่าจะเป็นเจ้าหญิงชาวเชียงใหม่ นะซึ่งเสด็จมาพร้อมๆกับพระองค์เนี่ยมาสร้างเอาไวานะ้รูปแบบแม้จะถูกซ่อมแล้วเรายังเห็นรูปแบบที่เทียบเคียงกับความเป็นเจดีย์ในศิลปะล้านนาได้นะฮะจะมีอีกวัดหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าว,วัดนี้เนี่ยถูกซ่อมไปเยอะแล้วก็คือวัดศรีสวรรค์เทวโลกหรือวัดสังคาโลกที่นครหลวงพระบางซึ่งมีเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่สร้างในสมัยของสมเด็จพระยาโพธาลลาิสารราชที่เป็นพ่อของพระชายเชษฐาอยู่ด้วยนะครับ โทษทีนะฮะธาตุองนี้นะครับชื่อว่าธาตุว่าชื่อว่าธาตุงาพ่อแก่นะเป็นชื่อที่คนสมัยหลังเ็าตั้งก็เป็นหนึ่งในโบราณสถานศิลปะล้านช้างเวียงจันทรุ่นแรกๆนะครับที่เราได้พบทางฝั่งขวาของแม่น้ําโขงเรายังเห็นว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาอยู่นะไม่ต่างกับองค์พระเจ้าองค์ตื้อที่เราได้พบเมื่อสักครู่นี้นะแต่ในขณะเดียวกันในเมืองเวียงคุกเองเนี่ยขออภัยนะฮะเราก็ได้พบ ร่องรอยหลักฐานฮนะของสถาปัตยกรรมที่เป็นเจดีย์นะซึ่งได้วิวัฒนาการลงมาในศิละปะล้านช้างก็คือเจดีย์อย่างน้อยสององค์ที่วัดเทพพลประดิษฐารามฮนะที่เวียงคุกนะเป็นเจดีย์ทรงประสาทยอดซึ่งพัฒนารูปแบบจากล้านนาออกมาแล้วนั่นก็คือการใช้ชุดฐานเอนลาดซึ่งสับช่างบางท่านนะครับเรียกว่าฐานบัวเข่าพรม ซ้อนกันสูงเลยลองรับเรือนธาตุที่ถูกบีบแคบหลังจากนั้นเนี่ยมีเรือนธาตุซ้อนลดหลั่นกัน2ชั้นก่อนจะถึงส่วนที่เป็นหลังคาลาดและองค์ระฆังข้างบนสังเกตนะครับว่าส่วนองค์ระฆังหรือหลังคาลาดตัวนี้ทําอยู่ในทรงย่อมุมหรือเพิ่มมุมมันทําให้เรานึกถึงเจดีเพิ่มมุมในศิลปะอยุธยาใช่ไหมก็แสดงว่าในระยะนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ศิลปะอยุธยาได้ขึ้นมาถึงพื้นที่ลุ่มน้ําโขงแล้วนะครับเราจึงสามารถกําหนดอายุ จดี JD, ทรงปราสาทยอดของล้านช้างที่พบในเขตเวียงคุกเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงราวประมาณกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่22แล้วหลายท่านอาจจะงงนะครับเออมันทำไมมันมีแต่เจดีเขาบอกว่าอะไรฮะส่วนใหญ่อาคารที่มันเป็นาศาสนสถานซึ่งเป็นโบสถ์วิหารเนี่ยมันเป็นเครื่องก่อ ที่มันเป็นอาคารโถงโปร่งมันอาจจะชํารุดหักพังหายเครื่องไม้ไม่เหลือแล้วแต่ว่าเวลาศึกษาพวกนี้เนี่ยจะดี JD, ซึ่งมันเป็นงานก่อตันนะก่อทึบตันเนี่ยมันเหลือให้ศึกษาได้เยอะมากกว่านะครับผมจึงนําเสนอข้อมูลหลักฐานส่วนนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่วัดแห่งหนึ่งครับชื่อว่าวัดสาวสุวรรณนะชื่อนี้ชื่อเพราะมากผมชอบมากมันจะคู่กับอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดกุศลน,นารีอยู่ในเวียงคุกเหมือนกันนะ ก็ตำนานอีกแล้วฮะัตำนานก็บอกว่าสองวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยนางราชนารีในราชสำนักล้านช้างแต่ก็คงจะระบุใช่ไหมหรือเจาะจงไม่ได้ว่าเป็นใครนะฮะแต่เราลองมาดูตัวงานศิลปกรรมครับปัจจุบันเนี่ยเวียงคุกเป็นแค่หนึ่งตำบลน,นะฮะในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีสภาพเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะแต่เท่าที่เราดูหลักฐานศิลปกรรมเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยเวียงคุกมันไม่ใช่ชนบทนะฮะแต่เวียงคุกมันน่าจะเป็นเมืองสําคัญระดับที่มีเจ้านาย นะมาให้การอุปถัมภ์หรือประทับอยูนะ่แม้ว่าเมืองนี้จะมีเจ้าเมืองที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานอุรังคธาตุก็ตามแต่ก็คงเป็นเมืองสําคัญระดับที่เจ้านายเนี่ยทางเวียงจันทร์ให้ความสําคัญมากและก็ดูนะครับรูปแบบงานศิลปกรรมที่ยังตกค้างอยู่ในเวียงคุกเนี่ยเป็นงานศิลปกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นงานค่อนข้างจะประหนีตแล้วก็มีความลิงก์หรือความเชื่อมโยงกับงานทางราชสำนักโดยมีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาอยู่ค่อนข้างมากธนะาตุขนาดเล็กที่วัด สาวสุวรรณนะองนี้น่ารักมากครับองสูงประมาณมถ้าผมไปยืนผมคนตัวเตี้ยนะผมยืนคงตัวประมาณแค่นี้นะก็สูงไม่มากก็เป็นาธาตุขนาดเล็ก,ลกนะสร้างขึ้นน่าจะเป็นาธาตุสำหรับไว้อัฐิหรืออ,อังคารของบุคคลสำคัญนะครับเป็นาธาตุขนาดเล็กที่มีการก่อสร้างโดยใช้ระบบฐานโบลูกแก้วอกไก่ส่วนจารน,ำน้ำเนื่องจากาธาตุองค์นี้มันย่อส่วนจึงมีการลดรูปของความซับซ้อนให้เหลือแค่จารน้ำที่ปิด ติดอยู่บนส่วนที่เป็นเรือนธาตุแล้วก็ชั้นซ้อนหลังคาลาดก็ซ้อนเป็นชั้นขึ้นไปแบบนี้ยอดแหลมนะครับซึ่งชั้นซ้อนแบบนี้เนี่ยเราได้เคยพบมาก่อนในงานประดับของทางล้านช้างอย่างเช่นซุ้มโขงหรือซุ้มประตูในตามสิมต่างๆแถบเมืองหลวงพระบางโอเคซึ่งอาจจะเป็นงานสมัยหลังก็ได้แต่มันมีความเกี่ยวพันกันนะฮะเราก็พบธาตุขนาดเล็กๆแบบนี้เหมือนกันฮะงานประดับมีพระตัวรูปประทับยืนแสดงปางเปิดโลกเช่นเดียวกันอันนี้อยู่ที่วัด จันทบ,บุรีนะครับอยู่ภายในนครเวียงจันทร์แต่อันนี้องค์นี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างชำรุดนะดังนั้นเราจึงสามารถเชื่อมโยง2อ,องค์นี้ได้ว่ามันอาจจะเป็นธาตุที่สร้างขึ้นเนื่องในความเป็นราชธานีของล้านช้างตอนที่เป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นนะในราวประมาณพุทธศตวรรษที่22-23นะข้อมูลอีกชุดที่น่าสนใจครับซึ่งอาจจะหาดูได้ยากทางฝั่งลาวนะครับก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเจดีแดเหลี่ยมฮนะเจดีแดเหลี่ยมซึ่งสามารถกําหนดอายุได้อย่างแน่นอนโดยใช้ข้อมูลหลักฐานที่เราพบในฝั่งไทยอย่างเช่นกรณีของวัดทางขวามือนะครับอันนี้ปัจจุบันเรียกว่าวัดศิลาเลขแต่ในอดีตเนี่ยเราได้สืบค้นจนพบว่าวัดเนี้ยจริงๆเดิมชื่อว่าวัดศรีสุพรรณอารามเพราะว่ามีศิลาจารึกเนี่ยอยู่ที่วัดนี้แต่ปัจจุบันย้ายไปที่ตัวเมืองหนองคายนะฮะจารึกเอาไว้ว่า สมเด็จพระชายเชษฐาให้ขุนนางคนนึงก็ชื่อ,อ,อว่าพระยาพลรศ้ายเนี่ยมาสร้างวัดนี้ขึ้นในประมาณปีพศ2109ันะสอง9แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราไม่อาจจะตัดสินร่วมใช่ไหมกับศีลาจารึกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเชื่อว่ารูปแบบแบบนี้เนี่ยซึ่งมันพบซ้ำซ้ำซ้ำกันหลายที่และบางที่เนี่ยมีศีลาจารึกด้วยนะอย่างเช่นที่วัด ถ้ำสุวรรณคูหาที่หนองบัวลำพูมันทําให้เรามั่นใจได้ว่างานศิลปกรรมที่เป็นเจดีย์ทรงบัวแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งพบกระจายอยู่ทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวเนี่ยช่วยกําหนดอายุได้ว่ามันมีอายุในการสร้างอยู่ในราวประมาณต้นถึงกลางพุทธศตรวรรษที่22นะองค์ทางซ้ายมือที่วัดสีชมพูองค์ตื้นะครับองค์นี้ก็ง่ายมากครับเราเด,ดตติ้งได้หลังจากการหลอกโพธรูปพระเจ้าองค์ตื้มาก็คือตั้งแต่ต้นพุทธศตรวรรษที่22ลงมา สังเกตองนี้ด้วยนิดนึงนะครับองนี้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าขาสิงนะรองรับองคเจดีย์ขาสิงยังมีลักษณะเป็นวงโค้งต่อกันคล้ายๆกับโต๊ะแบบจีนนะซึ่งเราได้พบว่าลักษณะขาสิงบบนมีนิยมสร้างกันในศิลปะอยุทยาตอนกลางมาก่อนนะดังนั้นเราจะเห็นว่าการลงมาของรัฐล้านช้างมาตั้งรัชธานีที่เวียงจันทร์มันทําให้ตะเข็บชายแดนของรัฐล้านช้างเนี่ย ซึ่งเคยประชิดกับทางล้านนาแล้วเขาก็รับอิทธิพลศิลปะวัฒนธรรมจากทางล้านนามา,นมาเป็นการใกล้ชิดกับทางอายุทยาหรือลุ่มน้ําเจ้าพยามากกว่าทําให้อิทธิพลของทางุ่มน้ําเจ้าพยายนะขึ้นไปปรากฏในศิลปรกรรมของล้านช้างเวียงจันทร์ประปนกันอยู่โดยมีสัสดส่วนเรียกได้ว่าพอๆกันกับความเป็นล้านนาอ,องนี้ครับชื่อของธาตุองนี้มันไม่มีชื่อจริงๆครับผมใช้ชื่อตามที่กรมศิลป์เรียกนะครับ เขาเรียกว่าธาตุร้างข้างตลาดเออก็ฟังดูก็ม่วนดีเนะนะาะธาตุร้างข้างตลาดเวียงคุกนะฮะธาตุองค์นี้นะครับดูเผินเผมันก็เจดีย์แบบมีเรือนธาตุขึ้นไปแล้วก็มียอดแหลมน่าจะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดหรือเปล่าแต่สังเกตนะครับว่าเจดีย์องนี้ไม่มีเรือนธาตุนะไม่มีช่องจระนำส่วนนี้ไม่ใช่เรือนธาตุแต่มันคือฐานนะมันคือฐานที่รองรับ ส่วนด้านบนซึ่งน่าจะเคยเป็นชุดรองรับองค์ระฆังในผังกลมก่อนจะเป็นองค์ระฆังขนาดเล็กแล้วก็ยอดแหลมนะมันทำให้เรานึกถึงเจดีย์กลุ่มหนึ่งซึ่งหาพบได้ยากในศิลปะล้านช้างครับก็คือศิลปเจดีย์ทรงระฆังนะเราพบเจดีย์ทรงระฆังกลุ่มหนึ่งในศิลปะล้านช้างซึ่งได้รับสืบมาจากเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาแต่ว่าได้ดัดแปลงรูปแบบนะลดรูปให้มีความเรียบง่ายก็คือลดส่วนที่เป็น ฐานด้านล่างเนี่ยให้เป็นแค่ฐานบูลูกแก้วอกไก่2เส้นแล้วก็รองรับส่วนชุดรองรับอง,บองบค์ระฆังเล็กๆองค์ระฆังขนาดเล็กแล้วก็ยอดแหลมขึ้นไปดังนั้นจะดี2อ,องค์นี้นะครับอันนี้ที่วัดอาภัยนะที่หลวงพระบางส่วนอันนี้ที่เวียงคุกนะครับน่าจะเป็นหลักฐานชัดเจนว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงราวๆต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่22โดยเป็นการนำพาลงมาจากทาง ล้านนาผ่านทางหลวงพระบางลงมานะครับเนื่องจากมีรูปแบบใกล้เคียงกันอยากให้สังเกตนะครับว่าทางล้านช้างศิละปะล้านช้างในช่วงนั้นเนี่ยเขารับเอาเจดีจากทางล้านนามาเนี่ยความนิยมอย่างหนึ่งก็คือเขามีการลดรูปลดความซับซ้อนในขณะเดียวกันเขาเพิ่มฮะเขาเพิ่มส่วนที่เป็นส่วนฐานนิยมเพิ่มส่วนฐานให้มันยกสูงทําให้องคเจดีเนี่ยถูกบีบแคบจนกระทั่งมีขนาดเล็กนะซึ่งมันมีความสอดคล้องกับการลดรูปด้วยว่าพอสร้างเป็นเจดีขนาดเล็กแล้วเนี่ย การลดรูปของเจดีย์ก็ทําได้โดยง่ายนะครับไม่ใช่เจดีย์ขนาดใหญ่เท่าไหร่ยังอยู่กันที่เวียงคุกครับอีกวัดหนึ่งน่าจะเป็นวัดสําคัญในอดีตมากๆก็คือวัดยอดแก้วนะครัคำว่ายอดแก้วเนี่ยภาษาทางลาวทางอีสานเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะหมายถึงพระสังฆราชนะครับถ้าชื่อนี้เป็นชื่อที่เรียกตกค้างกันมาจริงๆเป็นไปได้หรือไม่ว่าวัดนี้เคยเป็นที่ประทับของพระเถระองค์สําคัญมาก่อน นะแต่ปัจจุบันวัดนี้ก็อยู่ในสภาพเป็นวัดในชนบทไปแล้วนะครับก็พระพุทธรูปที่อยู่ภายในวิหารก็ถูกทิ้งนะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะชํารุดแต่ยังเดชบุญนะยังเหลือส่วนเสียรน่เห็นว่าเป็นเสียนพระพุทธรูปแบบล้านช้างอย่างแท้จริงก็คือมีพระเนตรโคง้งนะมีพระนาศิกหรือจมูกอ่อนงุม้มฐานจมูกเนี่ยเรียบตรงมีปีกของจมูกค่อนข้างกว้างแล้วก็มีเส้นโยงลงมายัางขอบพระโอษฐ์สองข้างอันนี้เป็นลักษณะที่ พื้นฐานเลยของพระุทรูปล้านช้างซึ่งเราพบตั้งแต่ช่วงประมาณต้นถึงกลางพุทธศตรวรรษที่22ลงมานะครับความสําคัญของวัดนี้ประการหนึ่งก็คือมันยังหลงเหลือซากของเสาฮะเป็นเสาศีลาแรง8ดเหลี่ยมขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่มากมันสะท้อนให้เห็นว่าวัดเนี้ยเดิมต้องเป็นวัดสําคัญจริงๆแต่มันถูกทิ้งร้างแล้วก็ถูกซ่อมแปลงใหม่จนกระทั่งมันไม่เหลือเขาแล้วนะครับดังน,นั้นนี่ก็น่าจะเป็นอีก หลักฐานหนึ่งนะครับที่ยืนยันว่าเวียงคุกในอดีตมันคือศูนย์กลางส่วนหนึ่งของนครเวียงจันทร์มันไม่ใช่ชายขอบของความเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะแล้วก็เราก็ยังพบหลักฐานว่าในพื้นที่ของเวียงคุกเนี่ยก็ยังมีการใช้งานลงมาจนก,กระทั่งถึงยุคร่วมสมัยรัตนโกสินทร์เนื่องจากโบราณสถานบางแห่งเนี่ยสื่อให้เห็นถึงอิทธิพลของงานศิลปรกรรมแบบอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์อย่างเช่นองคนี้นะฮะพระาธาตุหัวงวนะครับที่บริเวณวัด พระธาตุบุหรือพธธระธาตุพลจิกเวียงวัวซึ่งถัดลงไปไม่ไกลจากเวียงคุกเท่าไหร่เป็นเจดีย์ที่มีอิทธิพลจากศิลปะอายุทยาตอนปลายหรือดัรตนาโกสินที่ทําเป็นเจดีย์ทรงระคังเพิ่มมุมหรือเจดีย์ทรงเครื่องซึ่งเราก็ค้นพบเช่นเดียวกันครับว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันทางแถบเวียงจันทรนะ์อันนี้ที่วัดศรีสะเกดนะครับซึ่งน่าจะซ่อม หรือสร้างใหญ่อาจจะเป็นช่วงตั้งแต่กษัตริย์ก่อนสมัยเจ้าอนุวงศ์นะผมพูดกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามีท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ซ่อมใหญ่สมัยเจ้าอนุวงศ์อาจจะเป็นสมัยของเจ้านันทเสนหรือเจ้าอินทวงศ์แต่แน่นอนว่าน่าจะเป็นช่วงร่วมสมัยกับช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่เจ้านายทางเวียงจันทร์ได้ซ่อมวัดแห่งนี้ขึ้นนะมันก็เป็นตัวชี้วัดว่าเวียงคุกเนี่ยเป็นเมืองสําคัญที่มีเกี่ยวความเกี่ยวพันกับราชธานีเวียงจันทร์เนี่ยลงมาจนถึงร่วมสมัยกับสมัยต้นกรุงเทพเลย ขอที่สุดท้ายนะครับพระธาตุบางพวนอันนี้ข้ามไม่พูดไม่ได้ครับเนื่องจากมันมีความสําคัญในฐานะมันเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรล้านช้างครับก่อนจะไปพูดถึงศิลปกรรมฮะถามหน่อยครับทำไมพระธาตุบางพวนซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญมากๆไม่ถูกจัดอยู่ในหนึ่งในธรรมเนียบของพระมหาธาตุเจดีย์ของประเทศไทย น่าสงสัยใช่ไหมฮะเพราะผมเชื่อว่ามันคงถูกผลักนะพระธาตุบางพวนคองถูกผลักให้กลายเป็นพระธาตุชายขอบฮนะเนื่องจากมันเป็นพระธาตุของอาณาจักรล้านช้างหรือลาวมาก่อนดังนั้นทางการไทยเมื่อเขียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมสร้างธรรมเนียบอะไรต่างๆขึ้นมาพระธาตุบางพวนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของล้านช้างเวียงจันทร์จึงไม่ถูกนับมาเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ในขด,เ,ดเขตแดนไทยก็ตาม นะฮะอันนี้อย่างที่ผมเรียนว่าความเป็นชายขอบมันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจในการชี้ว่าอะไรจะเป็นชายขอบอะไรจะเป็นศูนย์กลางนะครับอ่ะเราดึงกลับมาที่ตัวหลักฐานศิลปกรรมนะครับเจดีย์สถานต่างๆในวัดพระธาตุบางพวนะเนื่องจากที่นี่เนี่ยมันเป็นพระธาตุเจดีย์สำคัญแล้วก็มีการสร้างซ่อมกันมาโดยตลอดนะครับแต่การให้ความสําคัญที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่ล้านช้างย้ายราชธานีลงมายัง เวียงจันเรียบร้อยแล้วคือตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่22ดังนั้นรูปแบบศิลปรกรรมมันจึงฟ้องครับในวัดพระธาตุบางพวนว่ามันเป็นงานศิลปรกรรมที่มีกลิ่นอายความเป็นล้านนาปะปนอยู่มากพอสมควรนะรผมยกตัวอย่างเจดีย์องค์แรกองนี้ครับรัตนคระเจดีย์เอ๊ะผมไม่แน่ใจองนี้ใช่ใช่ไหมฮะรัตนคระเจดีย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสัตตะมหาสถานจำลองที่ตั้งอยู่รายล้อมพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดพระธาตุบางพวน สร้างขึ้นโดยฝีมือที่พยายามจะเรียนแบบเจดีทรงระคังเออเจดีทรงปราสาทยอดแบบล้านนา,าแต่เห็นไหมฮะแนวโน้มของความเป็นช่างล้านช้างคือการลดรูปนะครับความซับซ้อนของเจดีในศิลปะล้านนามันเริ่มตั้งแต่ส่วนฐานใช่ไหมที่คุณจะต้องใช้ฐานหลายแบบเนี่ยมาซ้อนลดหลั่นกันส่วนที่เป็นจารนำก็ต้องมีการลดมีการออกมุก ใช่ไหมเพื่อให้รับก,กันกับตัวมุมของตัวเรือนธาตุตัวเรือนธาตุแตกมุมจะไปรับกับส่วนที่เป็นหลังคาลาดต่อขึ้นไปให้ได้สัดส,ส่วนกับชุดรองรับองค์ระครังที่อยู่ด้านบนนะแต่ช่างล้านช้างมาถึงไม่สนใจครับฐานยากนักใช่ไหมไม่ทำนะฮะฉันทำจะดีวางบนฐานเขียงเรียมๆเฉยๆไปนะฮะส่วนด้านบนที่เป็นเรือนธาตุโอเคอ่ะก็ทำาหยักมุมพอให้ดูเห็นว่าเออนะฉันก็ยังมีความเป็นยงเป็นญาติอะไรกระทางเชียงใหม่อยู่บ้าง อะไรอย่างนี้นะแต่พอถึงส่วนยอดปุ๊บฮนะช่างลืมตัวฮนะทำชั้นซ้อนซะสูงจนกระทั่งองค์ระครังเหลือแท่งแค่นี้เองนะฮะเดังนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้ระเบียบของเจดีย์ทรง,งต่างๆมาก่อนเนี่ยบางทีเราจะเข้าใจได้ว่าเจดีย์แบบนี้มันเกิดจากการลดรูปนะเดังนั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างของรัตนคระเจดีย์ที่วัดพระาธาตุบางพวนเนี่ยมันจึงสะท้อนภาพของงานศิลปะล้านช้างระยะแรกที่ลงมาสร้างกันที่ศาสานสถานสําคัญของเมือง อันนี้เป็นภาพพระาธาตุบางพวนผมใช้คาว่าองค์จริงนะครับตัวจริงตัวเป็นๆผมดีใจมากเลยฮนะวันก่อนจริงๆผมได้หนังสือเล่มนี้รุ่นน้องนะครับได้เล่มนี้ไปได้จากการบริจาคของศูนย์มนุษย์วิทยาศิลินทร์ตอนที่เขาเทคกระจัดบริจาคหนังสือนะครับแล้วก็ไปเปิดเจอเล่มนี้มันเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะว่าด้วยเรื่องของการสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในดินแดนไทยในช่วงประมาณพศ2 5 0 0กว่า,ก,วาก็ไปพบภาพ โทษนะครับไปพบภาพพระธาตุบางพวนที่เป็นภาพสีฮนะก่อนองค์เดิมจะพังทลายลงมานะก็พบว่ามันเป็นเจดีย์ที่มีการสร้างเรือนธาตุอยู่บนชุดฐานที่เป็นฐานเอ็นลาดนะครับแบบล้านช้างอย่างแท้จริงหรือที่เรียกว่าฐานบูเขาพรมนะหลังคาลาดแบบนี้เราคุ้นเคยกันดีนะครับมาจากศิละปะล้านนาแต่ในขณะที่สร้างเจดีย์องค์นี้ช่างล้านช้างไม่ได้มีความเข้าใจในการสารต่อส่วนผัง ย่อมุมขึ้นไปที่หลังคาลาดอีกต่อไปฮะดังนั้นหลังคาลาดจึงเป็นลักษณะหลังคาลาดในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่งผลให้ส่วนบนก็คือองค์เจดีย์นะครับอันนี้เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุบางพเลเหล่นี้เดี๋ยวถามอาจารย์เกษินีนะครับผมโยนไม้ให้เลยอาจารย์เกษินีเนี่ยทำวิจัยเรื่องพระธาตุบางพูนเอาไว้นะฮะส่วนด้านบนเนี่ยที่เป็นองค์ระฆังนะที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะ ก็ไม่ได้ทําย่อมุมตามแบบต้นแบบในศิลปะยุทธยาดังนั้นเนี่ยเจดีย์พระธาตุบางพวนองค์นี้เนี่ยจึงน่าจะเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างหรือถูกซ่อมขึ้นอย่างครั้งใหญ่เนี่ยในช่วงราวๆหลังจากที่สร้างนครเวียงจันทร์แล้วเนี่ยประมาณ50ปีครก็มีการค้นพบหลักฐานใช่ไหมที่เป็นพระพุทธรูปที่มีจารึกซึ่งเก่าใหม่สุดที่ได้จากการขุดค้นที่วัดพระธาตุบางพวนคือประมาณพศ2160ซึ่งน่าจะตรงกับรัชการของพระยาบัณฑิตโพธิสาร นะครับซึ่งเป็นคนรุ่นหลานของพระชัยเชษฐาละนะซึ่งมันรับก,กันกับรูปแบบขององค์เจดีย์ซึ่งมันคลี่คลายจากความเป็นล้านนาไปมากพอสมควรนะครับก็คงเป็นแหล่งสุดท้ายนะครับทีนี้ก็อยากจะนําท่านไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อสังเกตนิดหนึ่งอย่าอย่าเรียกว่าวิเคราะห์ก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้จะเขียนว่าอะไรแล้วก็สรุปแต่ละประเด็นสั้นๆให้ฟังว่าสิ่งทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยมันนําไปสู่เรื่องแนวคิดอะไรบ้างนะครับที่ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับ ความเป็นศูนย์กลางหรือชายขอบนะฮะเรื่องการกําหนดอายุเนี่ยบางทีผมอาจจะต้องขอขอตัวว่าอาจจะกําหนดอายุไว้กว้างๆหรือไม่แน่นอนนะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าออของผู้นี้บางทีที่ผมพูดไปอาจจะกําหนดอายุได้อีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะแต่โดยลักษณะรูปแบบความประณีตและการเกาะกลุ่มของตัวงานศิลปกรรมเนี่ยอันดับแรกนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่เวียงจันทร์และโดยรอบในอนาบริเวณประมาณ1 0 2ถึงกิโลเมตรเนี่ยมีผู้คนมาอยู่แล้วมีงานศิลปกรรมมา เซตเทิลอยู่แล้วเนี่ยประมาณก่อนพุทธศตรวรรษที่19ท,ทั้งที่ได้รับอิทธิพลจากทางทวาราวดีนะหรือในศิละปะลาวเขาจะเรียกว่าศิละปะแบบสีโคตบองนะกับศิละปะเขมรจากที่รับรุ่มทะเลสาบของกัมพูชานะมันเป็นตัวบอกครับว่าทำไมราชสำนักล้านช้างเมื่อเริ่มมีภัยคุกคามจากหงสาวดีที่ผ่านทางเชียงใหม่เข้ามาเนี่ยจึงเล็งเห็นว่า นครเวียงจันทร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจะโยกย้ายราชธานีลงมานะครับเราพบปรากฏการณ์นี้แล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยของบิดาพระราชบิดาของสมเด็จพระชัยเชษฐาคือสมเด็จไม่ใช่สมเด็จนะพระยาโพธิสารราชนะครับหลักฐานทางเอกสารเนี่ยระบุชัดนะครับว่าพระยาโพธิสารราชเสด็จลงมาประทับอยู่ที่เวียงจันทร์ครั้งละนานนานน่าจะด้วยการเมืองการบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งและเราได้พบหลักฐานของจารึกเกี่ยวข้องกับ พระราชะองค์การของพระองค์เนี่ยไกลออกไปจากบริเวณเวียงจันทร์นะฮะในปัจจุบันเนี่ยถึงบริเวณปากห้วยหลวงก็คือแถบอำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งมีการปักศิลาจารึกหลายหลักที่เป็นพระราชะองค์การของพระองค์อย่างเช่นศิลาจารึกวัดถิ่นดุงนะหรือวัดพดุงเขตหรือศิลาจารึกที่วัดปัจจันตบุรีหรือวัดแดนเมืองนะซึ่งเป็นพร,รมพระราชะองค์การของพระองค์โดยตรงแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยพระชานาจของกษัตริย์ล้านช้างเนี่ย ซึ่งปกครองอยู่ที่หลวงพระบางเนี่ยแผ่ลงมาไกลจนถึงตอนล่างของเวียงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกครับที่อิทธิพลทางงานศิละปะวัฒนธรรมของหลานช้างซึ่งรับทอดต่อมาจากล้านนาในช่วงนั้นเนี่ยจะลงมายังพื้นที่นี้แล้วในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่21แสดงความเป็นศูนย์กลางการก่อร่างสร้างตัวขึ้นจะให้เป็นศูนย์กลางขึ้นมานะครับความเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเริ่มที่ข้อ3นี้นะครับสมเด็จพระชัยเชษฐาทรงย้าย ราชธานีลงมาอย่างเป็นทางการนะครับมีศิลปรกรรมแบบล้านช้างเจริญขึ้นในบริเวณเวียงจันทร์และโดยรอบนะครับมาเกาะกลุ่มในบริเวณชานพระนครเวียงจันทร์อย่างเช่นแถบเวียงคุกเนี่ยเป็นจํานวนมากโอ้อันนี้ยาวนะฮะโทษทีจริงๆผมไม่ชอบนะฮะแต่นี้ไม่รู้จะสื่อสารยังไงก็เลยเขียนยาวๆไว้ก่อนนะครเวียงจันทร์เป็นราชธานีอยู่ ประมาณ200กว่าปีฮะในช่วงพุทธศตวรรษที่22ถึง24นะครับระหว่างนั้นคิดว่าตัวเมืองเวียงจันทร์นะครับในศูนย์กลางเองก็คงมีการสร้างปฏิสังขงรณ์วัดวาอารามเป็นการใหญ่เลยฮนะและปรากฏการนี้คงจะขยายอนาบริเวณออกมารอบข้างด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งในเขตทางฝั่งขวาแมน่น้ำขงดังที่ผมได้นำเสนอข้อมูลให้ดูเมื่อกี้แล้วนะครับนับตั้งแต่บริเวณฝั่งตรงข้ามเวียงจันทร์คือนคอนพรานพรานพร้าวยาวเรามาจนถึงเวียงคุกในเขตอำเภอเมืองหนองคาย แล้วเราก็ได้พบว่างานศิลปกรรมเหล่านี้บางแห่งบางชิ้นมีการสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาของยุคทองของศิลป,ปะล้านช้างก็คือรัชกาลของพระยาสุริยวงสาธรรมิกราชในราวๆปลายพุทธศตวรรษที่23โทษนะครกลางพุทธศตวรรษที่23นะฮะอันนี้แล้วก็สําคัญก็คือในช่วงหลังก็คือตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่23ลงมาจนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่24เนี่ย ก็มีร่องรอยของงานศิลปรกรรมที่เกี่ยวพันกับราชสำนักของทางอายุทียตอนปลายและรัตนกโกสินด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ของเวียงจันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมทางวัฒนธรรมมายาวนานและและก็ถูกกระตุ้นด้วยการเป็นศูนย์กลางโดยกระบวนการการย้ายราชธานีลงมาของสมเด็จพระชัยเชษฐาดังนั้นเวลาเราดูฮนะ กระบวนการทางด้านวัฒธ,ธรรมที่แสดงความเป็นศูนย์กลางของล้านช้างผ่านงานศิลปกรรมในบริเวณชานนครเวียงจันทร์มันจะเป็นแบบนี้ครับศิลป,ปะวัฒนธรรมของล้านช้างไหลาตามแม่น้ําโขงฮะและกระจายออกสองฝั่งแม่น้ําโขงโดยพื้นที่นะครับโดยในขณะนั้นแม่น้ําโขงยังไม่ใช่เส้นแบ่งเขตแดนแต่มันกลับกลายเป็นแกนของวัฒนธรรมล้านช้างนะฮะ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ข้อ5ครับสงครามเสียนครเวียงจันทร์ในช่วงพศ2 3 6 9มถึงหนึ่งนะครับมีผลให้สยามเนี่ยต้องทำลายนครเวียงจันทร์ไม่ให้เป็นศูนย์กลางอีกต่อไปการทำาลายนั้นเริ่มตั้งแต่เรื่องกายภาพครับนะทำอะไรครับรื้เมืองใช่ไหมฮะรื้เมืองไม่ให้เป็นที่ตั้งของผู้คนได้สองใช่ไหมฮะกวาดเอาราชวงศ์จากทางเวียงจันทร์ลงมา อยู่ที่กรุงเทพจนหมดสิ้นนะครับไม่ให้มีการสืบราชสันตติวงศ์สามนะเคลื่อนย้ายสิ่งสำคัญทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของล้านช้างเวียงจันทร์ลงมาอันนี้เป็นกระบวนการที่เราเพบว่าเริ่มเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าตั้งแต่เราๆต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเวียงจันทร์ถูกลดความสําคัญความเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นมาทดแทนเพื่อดูแล โซนลุ่มน้ำโขงนี้ก็คือเมืองหนองคายครับนะหรือเดิมเป็นที่ตั้งค่ายของทางสยามที่เรียกว่าค่ายบกหวานนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเมืองเก่าของเวียงจันท์ด้วยนะครับที่ว่าเมืองล่าหนองดังนะนะนะนั้นเนี่ยพื้นที่ทั้งฝั่งเวียงจันท์และฝั่งชานนครเวียงจันท์างฝั่งไทยเนี่ยมีสภาพจากความเป็นราชธานีกลายเป็นชนบทนะฮะทิ้งร้างมีความสภาพเป็นชนบทภายในช่วงพิบตาะ ไม่ต่างอะไรกับที่กรุงศรีอยุธยาโดนอังวะเ<ะ>ผาและกลายเป็นบ้านนอกในช่วงเวลาไม่กี่วันนะครับดังนั้นเมื่อเข้าสู่สมัยอาณานิคมข้อ6นี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับเ,เรานะต้องปักปันเขตแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศสนะผมจะไม่บอกว่าเราเสียดินแดนนะครับนะเพราะว่าดินแดนดังกล่าว เราไม่เคยเสียเรามีแต่ได้มาก่อนเราไม่เคยพูดเขาว่าเราเมื่อไหร่เราได้จริงเราไม่เคยเสียะะดินแดนนั้นเป็นดินแดนเอกราชมาก่อนนะแต่เราใช้คำว,ว่าเรามีการปักปันเขตแดนใหม่กับอำนาจใหม่ที่เข้ามาก็คืออำนาจของอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนี่แหละฮะจะเป็นจุดสำคัญทำให้การดูแลงานศิลปรกรรมทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่เวียงจันทลงมาจนกระทั่งถึงสุดเขตสยามมีสิทธิในการดูแลแตกต่างกันไป นะครับเวียงจันทร์นะครับถูกสร้างเป็นเมืองในการปกครองของฝรั่งเศสในขณะที่ฝั่งขวาก็คือตั้งแต่พันพร้าวสีเชียงใหม่ลงมาจะถึงหนองคายเนี่ยมีสภาพเป็นเมืองชายแดนของสยามฮนะดังนั้นพื้นที่ในการดูแลในระยะแรกจนกระทั่งถึงไม่นานมานี้ของพื้นที่นี้จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่ restrict, รีสตริกนะฮะก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลภายใต้การจับตามอง ในทางยุทธศาสตร์มากๆเนื่องจากมันเปลี่ยนจากความเป็นศูนย์กลางมากลายเป็นพื้นที่ชายขอบของสองประเทศที่ชนกันอยู่นะฮะดังนั้นผมจะขอสรุปด้วยแผนที่ตัวนี้ครับเมื่อกี้เราได้เห็นใช่ไหมว่าแผนที่ที่ผมนําเสนอนะฮะศิลป,ปวัฒนธรรมและอํานาจของรัสํานักล้านช้างแผ่ไปตามลําน้ําโขงแต่นะในปัจจุบันสภาพของศิลป,ปรกรรมดังกล่าวนะฮะมันสื่อให้เห็นว่า2ฝั่งแม่น้ําโขงนั้นมีสิทธิ อาณาเขตต่างกันไปนะลูกศรที่ผมชี้มาคือจากศูนย์กลางนะฮะศูนย์กลางทางสั่งฝั่งขวามือที่คือที่ไหนครับกรุงเทพใช่ไหมครับูนย์ศูนย์กลางทางฝั่งซ้ายก็คือเวียงจันทร์หรือว่าทางสปป,ปลาวนะฮะศูนย์กลางทั้งสองแห่งมาประทะกันที่แม่น้ําโขงครับมาประทะกันที่แม่น้ําโขงมาประทะกันที่โขงมาประทะกันที่แม่น้ําโขงโดยเส้นแม่น้ําโขงเปลี่ยนจากเส้นสีเขียวซึ่ง หมายถึงเส้นแผ่ทางวัฒนธรรมและอำนาจของล้านช้างไปเป็นเส้นเขตแดนซึ่งไม่สามารถข้ามไปมาได้อย่างอิสระเสรีได้อีกต่อไปนะฮะดังนั้นอยากจะสรุปสั้นๆให้ฟังว่าการที่เราเรียนรู้หลักฐานศิลปกรรมในอดีตของพื้นที่ชายขอบของทั้งสองประเทศเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าตรงนั้นแหละนะฮะมันเพิ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นชายขอบมาเมื่อไม่เกิน100ปีมานี้เองและคนเปลี่ยนมันเป็นชายขอบก็ไม่ใช่คนที่เคยอยู่ในศูนย์กลางอำนาจเดิม แต่เป็นคนที่มาจากขั้วศูนย์อํานาจใหม่คือสยามจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาและฝรั่งเศสอินโดจีนส่วนศูนย์กลางเจ้าของศูนย์กลางอํานาจเดิมนั้นถูกกําราบนะฮะลงจนกระทั่งเ,เรียกได้ว่าหายไปจากเรียกว่าแทบจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ดังนั้นหลักฐานงานศิลปวกรรมนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มภาพความอลังการยิ่งใหญ่และพระราชอำนาจของราชสำนักลานช้างที่เวียงจันทร์ในอดีต ได้เป็นอย่างดีก่อนที่เราจะแยกพื้นที่กันปกครองโดยใช้เส้นเขตแดนของรัฐชาตินะที่ถูกวางโดยกระบวนการของโลกสมัยใหม่ในภายหลังนะก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมีอะไรแลกเปลี่ยนกันเชิญครับ อขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพัชชูวิเชียนนะคะและในช่วงนี้นะคะเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสามารถแลกเปลี่ยนและสอบถามได้ค่ะโถิทตีผมต้องขอบคุณที่ได้ฟังและก็ได้ความรู้นะครับผมไม่มีอะไรมองต่างมองคล้ายๆกันนะครับคือ ประเด็นแรกผมมุมมองทั้งหมดว่าพระเจดีย์เหลี่ยมทั้งหมดที่อยู่สองฝั่งโขงก็คือของสมัยพระเจ้าไชยเสถฐาธิราชถ้าท่านไปที่ทประเทศลาวจนถึงสําเหนือนะครับเสียงขวางท่านจะเจอมากมายเลยปัจจุบันนี้ก็ยังอย,งอยู่ไม่แต้ทั้งฝั่งไทยนี่จนถึงสายแดขเมขมิญกองเข้าน้อยท่านอานมเจดีย์เหลี่ยมทั้งหมดเป็นของพระเจ้าไชยเสถฐานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่ง ประเด็นสองท่านอ้างกันในหน้าหน้า92ของเล่มที่เอามาแจกส่วนมากฝ่ายวิชาการไทยก็จะอ้างว่าอิทธิพลของล้านนาที่เข้ามาสู่ล้านช้างต้นแบบก็คือของพระเมืองเกตกับพระโพธิสลลารราชเพราะว่ากษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างได้ภรรยาคือพระนางยอดคําทิพย์มาจากอาณาจักรล้านนาและก็ในเอกสารของล้านนาก็ยังบอกว่า มีการถวายคำพี60ประกอศเพราะฉะนั้นฝ่ายนักวิชาการไทยก็ตีเหมาเอาไปเลยว่าอิทธิพลของร้านช้างได้รับจากร้านนาในสมัยนี้ซึ่งไม่จริงนะครับเพราะว่า,าตำนานของล้านนาบอกว่ากษัตริย์ของล้านนามีพระนางจามเทวีเป็นอาทิและมีพระอะไรคุณจำชื่อไม่ได้ถนัดนะก็คือคอนครเชียงแสน คือส่งคำมพียหกสิบประกรณ์ไปให้เซียงแสนหรือเมืองช่างแสนแต่นักวิชาการหลงไปตีว่าคือเมืองล้านช้างแต่คือเมืองเซียงแสนเพราะฉะนั้นในยุคนี้นี่ไม่ใช่อิทธิพลของล้านนาสู่ล้านช้างอิทธิพลล้านนาสู่ล้านช้างชัดเจนมากในเวลาที่เสด็ท,ทัิราชย้ายเมืองหลวงนะครับจากล้งมาวางมาอยู่เวียงจันทร์เวลาท่านมาครองล้านนาเป็นเวลาสองปีท่านได้ภรรยาสองคนที่ล้านนา เพราะฉะนั้นสู้กับพม่าไม่ได้ท่านยอมอพยพลงมามาตั้งอยู่ที่ลพบางท่านกลับอยู่เสียงแสนแปดปีนะครับลบกับพมา่าลบกับพม่านี่บรรดามอญเมืองลือเมืองเขิน19เจ้าฟ้าทั้งหมดมาช่วย่เสิทธิธานลบพมา่าแต่สุดท้ายสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ทั้งหมดของล้านนายอมมากับ่เสิทธิราชเพราะฉะนั้นท่านจึงได้สร้างพระธาตุเจดียวัดต่างๆทั่วสองฝั่งแม่นำ้ำโขง ยุคน,นี้จึงมีอิทธิพลของล้านนาแลที่ผมยอมรับนะครับถ้าท่านอ้างถึงในยุคของสายสิทธิราชบรรพบุรุษทินาาลนานนาส่วนพระาธาตุดำที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่า,าธาตุดำาธาตุขาวที่สร้างนี่เพราะว่าในในประวัติศาสตร์บอกว่าเวลาสยามทําลายเมืองเวียงจันทร์เสร็จไม่ให้มีคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นได้สร้างเมืองเวียงจันทร์ใหม่ขึ้นที่ฝั่งนี้เขาเรียกว่าเมืองเวียงจันทร์สองที่หนองคายเพราะฉะนั้นชื่อบ้านนําเมืองต่างๆในนครเวียงจันทร์ จะมาอยู่ที่น้องขายเกือบ30แห่งรวมทั้งทั้งสีเชียงใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นาธาตุดำาธาตุขาวนี้จําลองมาจากจากเวียงจันทร์เพราะว่า,าธาตุดำตะก่อนถ้าอ่านในของอาจารย์บุญเฮงบัวสีแสงประเถิดท่านบอกว่าเป็นาธาตุโพนคาเป็นเป็นาธาตุของเป็นวัดของสังฆราชอยู่นะครับอ,อันนี้ประเด็นนั้นประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือและเราอ่านประวัติศาสตร์ศิลป์นี่ แน่นอนครับเราต้องอ่านตัวที่เป็นประวัติศาสตร์พระาธาตุเจดีย์และแบ่งเป็นส่วนๆส,ส่วนไหนตรงกับส่วนไหนนั้นโอเคครับตรงกันแต่ประเด็นที่2เราต้องมีหลักฐานจากตำนานจากพงศวดานมารองรับด้วยและตัวสําคัญที่สุดเราจะต้องพิสูจน์กันด้วยวิทยาศาสตร์อีกจะเป็นการดีเพราะว่าเรื่องการใช้สีการผสมปูนประทายเพชรอะไรมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าตัวศิลปะถ้า,ถาท่านเทียบได้กงกันเปรียบผมยอมรับครับว่าเอออันนี้ เราเอามาจากอายุทยาเอออันนี้เอามาจากล้านนาถ้าถาได้นะครับเพราะว่าฝ่ายลาวเขาก็จะแบง่งศิละปะของเขาออกเป็น6ส่วนที่ไม่เหมือนกันของทไทยส่วนแรกเขาเรียกว่าศิละปะสมัยสีโคตบู์ซึ่งรับอิทธิพลมาจากพระเจ้าอโศกมาก่อนต่อมาก็รับมาจากาผู้กามจากมอญเขาเรียกว่าศิละปะสีโคตบู์ส่วนที่สองศิละปะในเวียงจันทในลาวเขาเรียกว่าสมัยเซตุบุลไยฟองคือรับจากเขมรน,นะครับส่วนที่3รับจากสิงหนแบบเดียวกับ กับสิงต่างๆของรังกาของสิง่งโหนแบบเสียงแสนนะครับส่วนที่สี่จึงเป็นล้านช้างต้นล้านช้างกลางล้านช้างปลายก็แค่นี้ของของหลาขอพณครับแค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอันนี้อยากเสริมนิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วอิทธิพลล้านนา,นนานเนี่ยมันเข้ามาสู่ศิลปะล้านช้างเนี่ยก่อนหน้ารักชากาลพระชายเชษฐาน,านานมากแล้วฮะแต่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยมันป,ปรากฏอยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะครับเราได้พบพระพุทธรูป หลายองค์เนี่ยที่มีอิทธิพลล้านนาหรือบางองค์เนี่ยเชื่อว่าเป็นพุทธรูปที่นํามาจากล้านนาโดยตรงก็มีนะฮะอยากจะเสริมนิดนึงครับว่าในแง่ทางประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะครับเราเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะกันนักวิชาการบางท่านนักประวัติศาสตร์เนี่ยท่านอย่างเช่นอาจารย์ชานวิทย์เกษตรศิลิท่านบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อประวัติศาสตร์คุณก็ตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อประวัติศาสตร์ทั้งหมดคุณก็ตาบอดสองข้างแต่นักประวัติศาสตร์ศิลปะบอกได้เลยครับว รูปลักษณะเป็นยังไงมันสื่อถึงคนในอดีตว่าคิดอย่างนั้นแล้วสร้างมันขึ้นมานะดังนั้นประวัติประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะมันจึงช่วยสะท้อนว่าประวัติศาสตร์นั้นมันถูกบิดเบือนไปอย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณครับค่ะข,ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภัสชูวิเชียนนะคะ และในเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องความเป็นลาวความเป็นไทยความเป็นอีสานผ่านพระาธาตุพนมค่ะโดยอาจารย์เกษินีศรีวงศานะคะอาจารย์เกษินีศรีวงศาเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครูศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและประิญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลงานทางวิชาการอาทิบทความเรื่องฐ <พด S 1> านบัวเข่าพรมเอกลักษณ์ของศิลปะล้านช้างความสัมพันธ์โยงใยในล้านช้างล้านนาและอยุธยา บทความเรื่องบัวเหลี่ยมเอกลักษณ์ของศิลปะล้านช้างมุมม,มองใหม,ม,ม่เกี่ยวกับหแหล่งแรงบันดาลใจขอเรียนเชิญอาจารย์เกษินิสีวงศาค่ะกลับเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่ขอนอื่นขอขอบคุณเลยนะคะที่ ได้รับโอกาสที่ดีนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับพระาธาตุพนมนะคะดูในเรื่องของพุทธศาสนาที่เข้ามาในดินแดนแถบบริเวณอีสานนะคะแล้วก็ฝากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะคะหรือในปัจจุบันก็ที่เราเรียกว่าประเทศลาวนะคะจนกระทั่งไปสู่การสร้างชาติขึ้นมา นะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนแรกเลยนะคะว่าพระธาตุพนมนี้มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะคะในแต่ละส่วนในแต่ละห่วงเวลานะคะลำดับแรกเลยนะคะพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนที่เราเรียกว่าอาณาจักรสีโคตบู์โดยที่ดูจากอะไรนะคะดูจากสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นก็คือพระธาตุพนมนะคะ โดยที่หลักฐานที่เราเจอในปัจจุบันนี้รูปแบบเดิมจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะคะจึงมีรูปทรงสันนิฐานเอาไว้ตามตำนานอุลังคธาตาุโดยที่จะมีการเข้ามาของพุทธศาสนานะะตั้งแต่คา,าที่ตามตำนานอุังคธาตก็คือจะมีการเข้ามาของพุทธศาสนาหลายครั้งหลายครา,าด้วยกันนะคะตั้งแต่ก่อนอพุทธกาล พอ,อยิ้อ้างเข้าสู่พุทธการก็จะมีการเข้ามาของพระมหากัสปะนะคะได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาที่ภูกระพา้าซึ่งก็คือที่ตั้งของพระธาตุพนมแห่งนี้โดยที่ผ่านมาทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานะคะนั่นหมายถึงอะไรแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาผ่านเข้ามาทางาด้านทวารวดี ทางภาคกลางนะคะก่อนที่จะเข้ามาสู่อีสานนั่นเองนะคะซึ่งหลักฐานนี้มันก็มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปนะคะทีนี้มาดูในส่วนของรูปแบบสถาปตัตยกรรมของพระธาตุพนมนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงระหว่างศิลปะจามนะคะกับศิลปะ หอ,อมนั่นเองนะคะคล้ายคลึงกับศิลปะจามยังไงอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นนะคะก็คือจะมีการเจาะช่องจารนํำนะคะตรงเสานั่นเองนะคะแล้วก็มีการประดับลวดลายแต่ที่เห็นต่างออกไปจากศิลปะจามก็คือจะมีการประดับลวดลายเต็มเกือบเต็มท่อเต็มเสาะคะ่ะมันเป็นเสาหลอกประจํามุมนะคะเจาะช่องตรงนี้ แล้วลวดลายก็มีลักษณะพิเศษด้วยนะคะออนอกจากนั้นแล้วถามว่าเหมือนกับศิลประจาร้อยเปอรไหมก็ไม่นะคะเ,เพราะอะไรในส่วนของออพระธาตุพนมนั้นจะมี ลักษณะของการซ้อนชั้นของเรือนธาตุขึ้นไปที่แตกต่างออกไปโดยที่พบที่ศิลปะหอมเน้นว่าในดินแดนไทยนะคะที่จะมีการซ้อนชั้นที่ยืดสูงขึ้นนะคะมากกว่าปกติชั้นวิมานที่อยู่ข้างบนนั่นเองนะคะ,ะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าพระธาตุพนมไม่ได้มีลักษณะที่ ไปทางด้านศิลปะใดศิลปะหนึ่งนะคะหากแต่เป็นการผสมกลมกลืนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณที่เราเรียกว่าอาณาจักรสีโคต,ตบูนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหลังจากที่พระธาตุพนมลม้มลงนะคะในปี2518ะคะหลักฐานทางโบราณคดีก็ทำให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะ มีการขุดค้นแล้วพบว่าบริเวณฐานนะคะชั้นในสุดนะจะมีการทำเป็นฐานเขียงซ้อนกัน3ชั้นแล้วชั้นบนสุดนะคะจะมีการประดับรูปเทพพนมอยู่นะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงว่าฐานนี้มันมีความใกล้ชิดใกล้เคียงนะคะกับฐานบัววไลนั่นเองในศิลปะทวารวอดอี ะะซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่ามันก็ไปสอดคล้องกับตำนานอุังคธาตุเกี่ยวข้องกับการเข้ามาทางพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันที่เข้ามาจากทางท,ทวาราวดีภาคกลางนะคะเข้าสู่ทางภาคอีสานนะคะในตรงจุดนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนรายละเอียดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการกําหนดอายุของพระธาตุพนมนะคะก็คือลวดลายประดับป,ประจำมุมที่ มุมเสานะคะเสาหลอกที่ให้ดูนะคะลองดูสังเกตตามเมาส์นะคะเพราะว่ามันถ้าไม่สังเกตรจริงๆมันจะไม่เห็นกระบวนลายนะคะที่เขาสร้างนะคะเดี๋ยวจะลากให้ให้ดูนะคะ,ะเป็นลายก้านขดนะคะจะม้วนขดอ่ขดออกนะคะแล้วก็ม้วนเข้าม้วนเข้านะคะแล้วก็ม้วนออกอ,อ,กอีกรอบเหมือนกัน,นะคะ่ะทางนี้ก็จะม้วนเข้ามว้มวม้วน <c oughs> ขอัยค่ะม้วนออกมมวนเข้าแล้วก็มมวนออกอีกรอบหนึ่งนะคะลักษณะลายเช่นนี้มันเป็นการผูกลายนะคะลายการขดนี้ผูกจากลายกระหนกนั่นเองค่ะพอศึกษาแล้วเอ๊ะมันเป็นลายกระหนกที่มาจากศิลปะทวาราวดีหรือเปล่าเพราะส่วนฐานก็มีความใกล้เคียงกับทวาราวดีปรากฏว่าไปศึกษาลายกระหนกนะคะที่ของทวาราวดีก็ไม่เหมือนของทวาราวดีซะทีเดียวนะคะอ่า แต่มีความคล้ายคลึงกับลายของทางศิลปะหอมนะคะคือมันเป็นกระหนกที่มันออกแตกออกนะคะแต,แตกออกเป็นเป็นช่อขึ้นมานะคะซึ่งเห็นได้ชัดเจนในส่วนที่ปราสาทพระโคนะคะจะเห็นว่ามันมีการทำลายม้วนม้วนขดนะคะเป็นลายก้านขดเข้าไปะะชัดเจน แต่ตรงนี้กำหนดอายุได้ว่านะคะลายลายพระธาตุลายลายกระหนกนะคะลายก้านขดที่พระธาตุพนมนี้เราจะไม่เห็นที่มันเป็นวงแหวนเป็นวงโค้งใช่ไหมคะซึ่งมันมาในที่หลังคราวหลังฉะนั้นก็เลยกำหนดอายุพระธาตุพนมตรงนี้ไว้อย่างเขาคร่าวนะคะว่าน่าจะอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่13นะคะถึงราวพุทธศตรวรรษที่ 14ก่อนอที่พบที่ปราสาทพระโครนั่นเองเพราะอะไรนะคะในตรงนี้อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดเชิงลึกนะคะ,ะแต่ว่ามันมีงานที่บูรณะปฏิสังขรณ์อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังอะคะ่ะที่มีตัวลายเป็นลายก้านขดซึ่งมีวงแหวนด้วยเหมือนกันเป็นงานบูรณะนั่นเองนะคะบง่งบอกให้เห็นว่าพระธาตุพนมมีการบูรณะบ่อยครั้งนะคะ ลายยุคหลายสมัยซึ่งแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระราชองค์นี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังพบหลักฐานที่สำคัญนะคะที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้พื้นที่ทับซ้อนกันนะคะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะอะไรนับตั้งแต่สถานที่ตั้งที่เป็นภูกำพาที่เขาเรียกภูกำพาเพราะว่ามันเป็นเนินที่มีความพิเศษนะคะเพราะสมัยก่อน ทิศทางแม่น้ำโขงนะคะมันจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นเกาะแก่งนะคะพอแม่น้ำโขงเปลี่ยนทิศมันก็เลยรวมเข้ากับแผ่นดินฟากฝั่งขวาของแม่น้ำโขงนั่นเองนะคะ,ะสมัยก่อนเขาก็เลยยึดเอาพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งนะคะเป็นชัยภูมิเป็นสำคัญนั่นเองนะคะเมื่อก่อนเป็นปราศาสตร์ในวัฒนธรรมของศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูนะคะโดยที่ ดูจากอะไรนะคะดูจากแท่งหินนั่นเองนะคะตรงนี้ได้จากการขุดค้นนะคะบริเวณทางด้านทางทิศเหนือนะคะแท่งหินนี้นะคะจะมีรูอยู่ตรงกลางนะคะมันก็คือส่วนที่ใช้ส่งส่งน้ำนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสักการะบูชาพระศิวะที่เขาไกลานะคะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเช่นเดียวกับเขาพระสุเมรน,นะคะในพุทธศาสนานั่นเอง ะะพอพุทธศาสนาเข้ามาก็มีการใช้พื้นที่นี้ทับซ้อนกันนะคะวงบอกให้เห็นว่ามันมีการเลือกสรรคัดสรรมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะในการใช้พื้นที่แห่งนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะภูกำพาตร,ตรงนี้ยังเป็นศูนย์กลางชุมทางการคมนาคมที่สำคัญนะคะเชื่อมต่อเมืองโบราณต่างๆซึ่งเราจะเห็นได้จากไหนนะคะว่าเมืองโบราณก็คือตามตำนานอุลังกรทาศน่นเองค่ะ บางทีตำนานอาจจะเป็นเรื่องเล่าขานแต่มันมีเค้ามูลของมันอยู่เหมือนกันนะคะโดยที่โดยที่ทางด้านนะคะต้นน้ำนะคะก็จะมีเมืองจุลนีนะคะ,อ,ะอยู่ทางด้านนู้นนะคะใช้การคมนาคมโดยแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ยังมีเมืองอินทปัตตาครหรืออ,อ,อยู่ทาง ประเทศกัมพูชานะคะในปัจจุบันนั่นเองนะคะ,อะนอกจากนั้นยังมีลำน้ำกั่มนะคะซึ่งเข้าไปหรือเข้าไปจนจนถึงเมืองหนองหานหลวงหรือที่เราเรียกว่าปัจจุบันจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปที่เมืองหนองหานน้อยหรือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางน้ำเซบังไฟนะคะตรงนี้จะเป็น ศูนย์กลางคมนาคมของอาณาจักรสีโคตบูนเลยนะคะเพราะว่าแรกเริ่มเนี้ยศูนย์กลางจะอยู่ทางฝั่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ใช้แม่น้ำโขงในการคมนาคมสองฝักฝักงนะคะฉะนั้นเส้นทางนอกจากจะเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเมืองสำคัญแล้วยังเป็นเส้นทาง การค้าที่สำคัญด้วยนะคะของเมืองโบราณก็เลยส่งผลมาจนถึงยุคต่อมานะคะที่จะมีการแย่งชิงพื้นที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะพอก้าเข้าสู่ยุคของอาณาจักรล้านช้างนะคะกับกลายเป็นว่านำเอา สิ่งที่สร้างขึ้นมานะคะที่เป็นพุทธศินที่เป็นความเชื่อของผู้คนในแถบนี้นะคะามาเป็นแรงผลักดันในการสร้างชาติบ้านเมืองสร้างยังไงทำไมถึงเรียกว่าสร้างชาตินะคะเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นศัพท์ใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลำดับแรกเลยนะคะตั้งแต่สมัยของพระเจ้าฟ้างุม เราจะเห็นว่าพื้นที่ของพระเจ้าฟ้า,ฟางุ้มนั้นมีอาณาเขตบริเวณที่กว้างขวางครอบคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะอ่าตัวนี้พื้นที่พื้นที่ภาคอีสานขออภัยนะคะเป็นวัด <c oughs> อาจจะเสียงขาขาดหายนิดนึงค่ะครอ,อบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของภาคอีสานนะคะแล้วที่นี้ สิ่งที่สําคัญก็คือในยุคข,ของพระเจ้าฟ้า้มอย่างที่ทราบกันดีว่าพระอ,องค์รับเอาพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากขอมใช่ไหมคะตามที่พระมหสีของพระอ,องค์เป็นชาวขอมขึ้นไปนะคะที่เวียงจันทร์นะคะเพราะเวียงจันทร์ในขณะนั้นเป็นศูนย์กลางนะคะอำนาจของล้านช้างนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ด้วยพื้นที่ที่ขยายกว้างขวางนี้ แน่นอนค่ะพระาธาตุพนมนะคะย่อมเป็นหนึ่งในสถาปตัตยกรรมนะคะของทางล้านช้างแต่ในยุคนี้นะคะไม่ได้รับโดดความโดดเด่นมากนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่า ทางพุทธศาสนานะคะศูนย์กลางพุทธศาสนานั้นอยู่ที่เมืองหลวงพะบางฉะนั้นพระธาตุพนมจึงอยู่ในสถานะของพระธาตุสำคัญประจำหัวเมืองนะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มชนล้านช้างตามความเชื่อทางประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคะเชื่อว่ากลุ่มชนล้านช้างนะั้นอพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนนะคะแล้วก็มาตั้งเมืองหลวง ที่สําคัญอยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะคะฉะนั้นกลุ่มชนจึงสันนิษฐานว่ากลุ่มชนชาวล้านช้างน่าจะกระจุกตัวอยู่ที่แถบทางตอนเหนือนะคะก่อนที่จะอบพยพลงมานะคะในบริเวณอื่นๆนะ,ะของล้านช้างในเวลาต่อมานะคะก็คือเห็นได้ชัดเจนในช่วงของพระเจ้าโพธิสารราชนะคะโดยที่ ช่วงของพระเจ้าโพธิสารราชเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระองค์รับพุทธศาสนามาอีกทางหนึ่งก็คืออยู่มาจากทางล้านนานั่นเองนะคะเป็นพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงเหมือนกันค่ะแต่เป็นลัทธิลังกาวงใหม่นะคะ อพอรับมาแล้วไม่ได้รับมาเฉพาะทางด้านพุทธศาสนาเสียทีเดียวเพราะเราพบล่องลอยหลักฐานของการนำเอาศิลปกรรมอย่างล้านนาเข้ามาร่วมด้วยนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระธาตุวัดศรสีสวรรค์เทวโลกนะคะซึ่งพบจารึกสร้างวัดขึ้นในปี2060นะคะและแต่ในปัจจุบันก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วแต่บูรณะตามรูปแบบเดิมนะคะ หลังจากนั้นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระธาตุพนมก็คือในยุคข,ของพระเจ้าโพธิสารราชนี้ประมาณปีถ้าจาไม่ผิด282นะคะพระองค์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมแล้วก็ส่งคนามาเหมือนเป็นดูแลองค์พระธาตุนะคะประมาณ3,000คนซึ่งในชุกยุคเวลานั้นนะคะถือว่าเป็นจำนวนมาก นั่นหมายความว่าอะไรนะคะนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาและที่จะส่งคนจำนวนมากมาบูรณะออขออภัยค่ะมาดูแลพระธาตุพนมใช่ไหมคะพอดูในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็คือกินแหนงแคลงใจกับทางอายุทยาอยู่เหมือนกันฉะนั้นพื้นที่แห่งนี้นะคะก็เลยมีการบูรณะพระธาตุพนม ขึ้นมาเพื่อที่จะกลุ่มใจผู้คนในแถบนี้ให้ขึ้นตรงต่อล้านช้างนั่นเองนะคะต่อมานะคะที่เห็นได้ชัดเจนก็คือช่วงของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะคะซึ่งจะเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยพระองค์ก็รับแบบอย่างศิละปะกรรมจากล้านนาเหมือนกันด้วยความที่พระองค์เป็นกรรษัตริย์สองอาณาจากักร ใช่ไหมคะมีพบจารึกอย่างชัดเจนนะคะ,ะโดยที่ครองล้านนาก่อนพอพระเจ้าโพธิสารสิ้นพระชนก็มาครองที่ล้านช้างนั่นเองนะคะจึงทำให้มีการรับเอาศิลปรกรรมล้านนาเข้ามาเห็นได้ชัดเจนตัวอย่างก็คือพระาธาตุวัดาธาตุน้อยนะคะที่มีจารึกพบว่าพระอาัย,ยากาเทวเจ้านะคะสร้างขึ้นในปี2091นะคะ โดยที่ลักษณะรูปแบบศิลปรกรรมเทียบเคียงได้กับวัดโลกโมลีจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นพระเจ้าเรียกอะไรนะคุณคุณปู่นะคะสร้างนะคะในปี2074นั่นเองนะคะทีนี้หลังจากนั้นแล้วนะคะสิ่งสำคัญ ที่บ่งบอกให้เห็นถึงการสร้างชาติของร้านล้านช้างนะคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วในข้างต้นว่ากลุ่มกลุ่มคนนะคะมักจะก,กระจุกตัวอยู่ที่หลวงพระบางนะคะทางตอนเหนือก่อนก่อนที่จะเคลื่อนตัวมาทางแถบเวียงจันทร์นะคะแล้วก็เลื่อยลงมาทางใต้นะคะกลุ่มชนชาวร้านช้างนะคะ,ะด้วยอะไรนะคะด้วยการย้ายเมืองหลวงนั่นเองนะคะเพราะการย้ายเมืองหลวงเนี่ยเป็น ส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถูกบีบคั้นจากทางพม่าและตีเข้ามานะคะหลังจากที่ครอบครองล้านนาได้ทั้งหมดนะคะก็พระเจ้าชัยเชษฐาก็จําเป็นที่ต้องย้ายลงมานะคะมาประจำการอยู่ที่เวียงจันทร์นั่นเองนะคะก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงก็มีการสร้างเามืองขึ้นก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะย้ายมาไม่ใช่ปุบป,ปับจะย้ายทันทีนะคะฉะนั้นเราจึงเห็นรูปแบบศิลปรกรรมนะคะมีความกั้ากึง่งระหว่าง ล้านนากับการที่จะก่อเกิดอเอกลักษณ์ของศิลปะลานช้างขึ้นมานะคะจึงทำให้เราเห็นรูปแบบขององค์ะคระฆังที่มันเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะคือใกล้ๆเข้ามาที่จะเป็นบัวเหลี่ยมนะคะอยู่ที่พระาธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายนั่นเองซึ่งเราก็เห็นแง้มๆแล้วว่าตรงส่วนปลายนะคะก็จะเริ่มเห็นบัวเหลี่ยมแล้ว ะะก็เลยสันนิษฐานว่าบัวเหลี่ยมเนี่ยน่าจะก่อเกิดขึ้นนะคะในช่วงในฝั่งฝากฝั่งขวาของแม่น้ำโขงนะคะ,ะโดยที่เน้นย้ำด้วยะะหลักฐานที่ชัดเจนก็คือพระธาตุสีสองลักษ์จังหวัดเลยนะคะที่สร้างขึ้นในปีพศ .2103-2106 ถึง2106นะคะ,ะ,คะเพื่อจเจริญสัมพันธ์ทามตรีระหว่างล้านช้างกับอยุธยานะคะส่วนนี้เห็นได้ชัดเจนว่า มีการทำบัวเหลี่ยมแทนตรงส่วนขององค์ระฆังเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของศิลป,ปะล้านช้างขึ้นมา,าเพราะแต่ละที่แต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นล้านนาอายุธยาก็ล้วนมีศิลป,ปกรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละที่พระเจ้าชัยเชษฐา,าก็สร้างรูปแบบศิลป,ปกรรมของล้านช้างขึ้นมาเช่นชเดียวกันนะคะเพื่อ เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะบ่งบอกถึงตัวตนนะคะของร้านช้างนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมานะคะสิ่งที่ทำให้เห็นถึงศิลปกรรมสร้างชาตินะคะของล้านช้างที่โดดเด่นชัดเจนนอกจากเจดีที่เป็นเจดีทรงระครังที่ใช้บัวเหลี่ยมแทนแล้วนะคะในส่วนที่เป็นเจดีทรงปราสาทยอดนะคะก็มีการนำเอาบัวเหลี่ยม มาประดับแทนส่วนขององค์ละครังที่อยู่ตรงส่วนยอดนั่นเองนะคะเราจึงทำให้เราเห็นเจดีในลักษณะที่ใช้โบเรียมเนี่ยเรียกว่าเจดีศิลปะล้านช้างนะคะในภายหลังนะคะทีนี้สิ่งที่เห็นนะคะก็คือในช่วงของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั้นนะคะจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งมันมีประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งนะคะพระองค์ มารอพระนางเทพกษัตรีนะคะอยู่ที่หนองหานหลวงหรือสกลนครนั่นเองนะคะที่พระธาตุเชิงชุมนะคะก็มีการบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุแห่งนี้ขึ้นมาก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้บัวเหลี่ยมนะคะ,ะในการสร้างครอบในส่วนของปราสาทขอมเอาไว้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็มี คือยังเสร็จยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังสร้างบุรณะอะไรกันอยู่ก็มีศึกเกิดขึ้นที่เวียงจันทร์นะคะพม่ามามตีก็เลยจําเป็นที่จะต้องกลับไปที่พมา่าแต่ไม่ทันนะคะเพราะว่า,าพมา่าเข้าเมืองได้ก่อนนะคะแต่ในท้ายที่สุดพระอ,องค์ก็ใช้ศิลปกรรมนี่แหละนะคะมา,เ,าเขาเรียกอะไรฟื้นฟูจิตใจนะคะรวมไปถึงรวมผู้คน ะะให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสร้างพระธาตุหลวงขึ้นมาในปี2109นะคะโดยที่ชื่อของพระธาตุนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอาโศกด้วยนั่นเองนะคะทำให้สันนิฐานนะคะชวนให้คิดเห็นว่ามันเป็นการาที่แสดงให้เห็นถึงพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะเปรียบเสมือนกับพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นเองนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีการสร้างแพร่กระจายนะคะไปยังหัวเมืองอื่นๆด้วยนะคะเจดี JD ที่เป็นทรงบัวเลียมนะคะอย่างที่แขวงคำม่วนนะคะก็จะพบพระธาตุสีโคตบองนะคะรวมไปถึงพระธาตุพนมที่กล่าวถึงในคราวนี้ด้วยนะคะแล้วก็พระธาตุอิงหังที่แขวงสวรรค์เขตนะคะและยังมีพระธาตุที่ อื่นๆอ,อ,อีกหลายแห่งนะคะที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้นะคะตัวนี้เป็นพระธาตุพนมตัวนี้เป็นภาพถ่ายในปี2410นะคะอะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของพระธาตุพนมที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวตนของคนในท้องถิ่นพูดง่ายๆว่าก้าวเข้ามาสู่ การอยู่ในปกครองของสยามนั่นเองนะคะจะเห็นว่าในช่วงของรัชกาลที่1ที่สถึงที่3นั้นนะคะตรงนี้เป็นแผนที่เดินทัพทางยุทธศาสตร์นะคะในช่วงของรัชกาลที่ 1- นถึงสมนะคะมีปรากฏพระาธาตุพนมตรงนี้ไม่ได้ขยายนะคะถ้าขยายเข้าไปเราจะเห็นชัดเจนเขียนคําว่าพนมนะคะ,ะก็คือแสดงถึงพระาธาตุพนมนั่นเองนั่นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าพระาธาตุพนมเนี่ย เป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับนะคะของชนชั้นนำสยามนั่นเองนะคะยอมรับในอะไรในความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ผู้คนในแถบนั้นเคารพนับถือนะคะยอมรับในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของศิลปกรรมล้านช้างยอมรับในความสำคัญที่เป็นพื้นที่ตั้งที่สำคัญเป็นศูนย์กลางการค้านะคะในพื้นที่แห่งนี้ นั่นเองนะคะจนนำมาสู่าการใช้พระทาตุพนมนะคบเป็นตัวแทนนะคะของคนในท้องถิ่นในเวลาต่อมานะคะซึ่งปรากฏเด่นชัดนะคะในช่วงของรัชกาลที่4นั่นเองนะโดยการที่ดึงเอาพระทาตพนม มาแสดงถึงตัวตนของคนในท้องถิ่นเพราะจะเห็นได้ว่าในช่วงของรัชกาลที่4ี่นั้นจะมีการสร้างเริ่มสร้างตัวตนของตัวเองมาจากรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมใช่ไหมคะโดยการที่สร้างตัวตนจากรา,า,ากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คือจาก,อ,จากอาณาจักรศิลปกรรมจากสุโขทยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นโดยที่ศิลปกรรมที่พระอ,องค์ทรง <c oughs> มีพระราชนิยมนะคะนั่นก็คือเจดีทรงระฆังใช่ไหมคะซึ่งอ,อย่างที่วัดพระแก้วก็ให้ไปถ่ายแบบอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรมาสร้างนะคะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า,าการสร้างตัวตนของคนสยามนะคะสร้างตัวตนของสยามก็ควบคู่ไปกับการสร้างตัวตนของคนในท้องถิ่นนั่นเองนะคะโดยที่ เห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงของอรัชกาลที่4นั้นมีการสร้างพระาธาตุพนมจำลองขึ้นด้วยนะคะที่วัดพระแก้ววังหน้านั่นเองนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ,สะแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานี้นะคะนอกจากการสร้างตัวตนแล้วจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกนะคะก็เลยไปดู หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างนะคะก็เลยเชื่อมโยงกับทางด้านการเมืองการปกครองได้นะคะในช่วงที่ว่าในในขณะนี้นะคะเราฝรั่งเศสเ,เริ่มลุกลานนะคะพื้นที่ที่เป็นอินโดจีนใช่ไหมคะอ,อย่างน้อยก็ช่วงปี2 0 0 1 2 4 0 1นะคะเริ่มลุกลานดินแดนยวนแล้วนะคะฉะนั้นจึงทำให้ สันิษฐานว่าการสร้างพระธาตุพนมจำลองขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะไม่ได้สร้างในวัดโดยทั่วๆไปนะคะนี่คือ,อพระราชวังเหมือนกันนะคะจึงมีความสำคัญในระดับหนึ่งะคะก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นการที่จะปกป้องนะคะพื้นที่ในปกครองของสยามด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งมันสัมพันธ์กับการสร้างาราชการที่4โปรดให้ไปถ่ายแบบปราสาทนครวัด นะคะ,ะมาสร้างที่วัดพระแก้วด้วยเหมือนกันนะคะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัชกาลที่5นะคะเป็นการใช้ทุนเดิมนะคะ,ะที่จะสร้างตัวตนของคนในท้องถิน่นโดยรัชกาลที่5นะคะ,ะเป็นการสร้างตัวตนของอสยามขึ้นมาโดยที่รวมเอาทั้งหมดนะคะผืนแผ่นดินเนี่ย อยากให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะตามระบบการเมืองการปกครองที่เรารู้จักกันว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองนะคะดูจากอะไรนะคะดูจากในช่วงของรัชกาลที่5นั้นนะคะตัวนี้เป็นภาพถ่ายเก่าที่ถ่ายในปี2532นะคะจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมขึ้นมาโดยที่สังเกตชัดเจนนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงบัวเหลี่ยมให้มีลักษณะเหมือน นะคะกับอาจจะดูลางๆนิดนึงนะคะโบเลียมที่สร้างขึ้นในสมัยพระปิ่นก้าวเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะจึงทำให้แลดูประหนึ่งว่า,าพระธาตุพนมกลายเป็นของสยามเป็นศิลปรกรรมของสยามไปแล้วนะคะ <c oughs> และ และในช่วงเวลาต่อมานะคะในปีพศ2444ก็มีการบูรณะ,ะปฏิสังขรณพระธาตุพนมขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าจะมีการบูรณะจะากรลักฐานความเชื่อเรื่องในพุทธศาสนาหรือองค์พระธาตุพนมนะคะแตะ่ก็มีสัญญาณเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองการปกครองด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่ามันมีการบีบคั้นจาก จักรวรรดินิยมตะวันตกด้วยนั่นเองนะคะก็เลยมีการบูรณะโดยพระครูวิโรจน์รัตโนโบน,นะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการบูรณะครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกบฏผีบุญด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกันกบฏผีบุญก็เกิดขึ้นในปี2 4 4 4 2 4 4ีถึงสองสนะคะ,ะจึงเป็นการรวมจิตใจของผู้คนในแถบอีสาน นะคะให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะต้านทานนั่นเองนะ,ะภัยจ,จากจักรวรรดินิยมตะวันตกหรือฝรั่งเศสน,นั่นเองนะคะที่บีบคั้นเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งนะคะเป็นภาพถ่ายที่ปัจจุบันไม่ไม่พบแล้วนะคะเพราะลบเลือนหายไปแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีประเด็นสำคัญก็คือ,อ ชนชั้นนำสยามให้ความสำคัญกับพระธาตพนมอย่างมากนะคะโดยที่ในปี2450นะคะ,ะสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพก็เสด็จไปเยือนสถานที่แห่งนี้และพอพระอ,องค์เสด็จไปเยือนไม่นานนะคะก็ก่อเกิดพระทาตพนมจำลองขึ้นมานะะในพื้นที่อีสาน แล้วหลังจากนั้นถึงมีการสร้างแพร่กระจายไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองการปกครองด้วยนะคะอีกสําคัญนะคะประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระธาตุพนมก็คือจะเกี่ยวข้องกับจอมเจดีของประเทศไทยนั่นเองนะคะพระธาตุพนมเป็นหนึ่งในจอมเจดีของประเทศไทยซึ่งชัดเจนมากนะคะในส่วนที่มีการสร้าง ภาพเขียนนะคะขึ้นมาที่วัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะคะโดยที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโปรดให้เขียนขึ้นนะคะในปี2485นั่นเองนะคะซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ะะไม่ใช่ความเป็นสยามแล้วนะคะเพราะว่าอยู่คนละยุคคนละสมัยนะคะตรงนี้เป็นยุคของจอมพลปพิบูลสงครามแล้วนะคะเพราะสร้างทุกอย่างให้เป็นไทยให้เห็นเป็นไทยโดยที่อะไรนะคะโดยที่ดูจากการเปลี่ยนชื่อของประเทศสยามเป็นประเทศไทยนั่นเองนะคะรวมไปถึงสัญชาติด,ด้วยนะคะเป็นสัญชาติไทยนั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระาธาตุพนมให้เปลี่ยนโฉมไปเลยนะคะเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมา นะคะ,ะแม้กระทั่งลวดลายแล้วก็ตัวโบเหลี่นะคะให้สูงชะลูดขึ้นไปนะคะเพื่ออะไรนะคะตัวนี้มีหลักฐานชัดเจนนะคะบ่งบอกเอาไว้ว่าเพื่อให้ผู้คนได้มองเห็นในระยะไกลเป็นการจูงใจผู้คนนะคะในะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายนะคะให้มีใจต่อ,อประเทศไทยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะ ต่อต้านกับฝรั่งเศสแล้วก็ทำได้สำเร็จซะด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะคะเราได้พื้นที่บางส่วนคืนมานะคะหลังจากสูญเสียให้กับฝรั่งเศสในปี2446นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังเห็นความสำคัญของพระทาตุพนมนะคะแสดงถึงตัวตนของคนในอีสานด้วยนะคะโดยที่มองผ่านจากการที่ นำไปเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้สร้างขึ้นใช่ไหมคะในช่วงของออถ้าจำไม่ผิดนายกรัฐมนตรีนะคะในจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็จะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเกิดคอมมิวนิสต์ในอีสานด้วยนะ,ะฉะนั้นการศึกษาก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะคะในการสร้างชาติที่จะทำให้รวมผู้คนเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังให้เ,เป็นการ ทำให้ผู้คนมีความคิดความอ่านไปในทิศท,ทางเดียวกันด้วยแล้วก็รวมให้ชาวอีสานไม่ต่อต้านนะคะอของชาวไทยนะคะและที่สําคัญที่เห็นได้ชัดเจนนะคะในส่วนของความสําคัญของพระธาตุพนมนะคะที่เป็นตัวตนของคนอีสานแล้วกลายมาเป็นตัวตนของคนสยามของ คนไทยนะคะในข่าวที่พระาธาตุพนมลม้มลงเราจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าผู้คนมากมายหลั่งไหลมาที่ออพระาธาตุพนมรวมไปถึงการรวมสมทบทุนนะคะที่จะสร้างพระาธาตุพนมองค์ใหม่ขึ้นมานะคะที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญคืออะไรมันกลุ่มข่าวเลยค่ะข่าวที่ตอนนั้นออไทยกับกับลาวนะคะกำลังมี ปัญหาความขัดแย้งกันอยู่ก็กลุบข่าวตรงนั้นออกไปนะคะถือว่าเป็นการรวมเลยแหละนะคะผู้คนจิตใจผู้คนสองฝากฝังลุ่มแม่น้ำขงนะคะและที่สำคัญเหนืออื่นใดนะคะก็คือรัชการที่9้านะคะทรงมา,าประกอบพิธีนะคะเกี่ยวข้องกับพระธาตุพนมจึงทำให้ข่าวที่เล,ลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ทำให้เมืองเหมือน,นคล้ายกับเมืองล่มนั่นแหละประมาณนั้นนะคะ,ะมันทุบเ,เบาบางลงไปอา,อาเพศพวกเพศภัยพวกนี้ต่างๆนะคะโดยที่อะไรไปอิงกับตำนานอุลังคธาตุนะคะจะเห็นได้ว่าตำนานอุลังคธาตุระบุเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าผู้ที่สร้างหรือบูรณะพระธาตุพนมขึ้นมาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากเท่านั้นนั่นเองและ,ะรัชกาลที่9ท่านก็ ระองค์ท่านก็แสดงให้เห็นในจุดนั้นจึงทำให้ไม่เกิดข้อกังขาใดๆเกิดขึ้นนะคะและท้ายที่สุดแล้วพระธาตุพนมก็ทำหน้าที่ดำรงรักษานะคะแสดงถึงตัวตนของชาวล้านช้างนะคะตัวตนของสยามนะคะจนกระทั่งตัวตนของอีสานซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอกลับขอบพระคุณนะอาจารย์เกินีสีวงศานะคะและเดี๋ยวเราจะพักเบรกเพื่อรับประทานอาหารว่างในช่วงบ่ายกันนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะเราจะกลับมาในห้องนี้กันในเวลา14นาฬิกา50นาทีค่ะ และประชาสัมพันธ์นะคะหากใครแชร์ภาพหรือว่าสเตตัสใน Facebook นะคะขอให้ติด Hashtag ศูนย์กลางชายขอบตัวตนคนอื่นนะคะติดกันนะคะเพื่อได้เก็บข้อมูลค่ะ